สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการนินทาเมืองไทยครับวันนี้พบกันคืนวันเสาร์ที่27ตุลาคม2555ครับผมมิสเตอร์บิ๊กบัฟครับผมอัจฉริยะอนันตเมฆครับเราเจอกันทุกวันเสาร์เวลา2ทุ่มโดยประมาณนะครับก็หลังรายการที่ของสถานีโฟร์ชแนลสถานีทีวีประชาชนนะครับแล้วก็มาคุยกันในสไตล์ไม่ใช่ไหนสบายสบายสบายนินทาเหรอด้วยความตั้งใจก็นินทาก็ต้องเตือนก่อนนะครับท่านผู้ชมที่ชมรายการนี้อยู่คือรายการเราเป็นรายการนินทาครับนะครับเพราะฉะนั้นบางทีเรื่องที่ไม่ตื่นเต้นเขย่าขวัญเราไม่เอามาพูดเขย่าขวัญนิดหนึ่งส่วนใหญ่รายการนี้จะมองโลกในแง่ร้ายครับก็คือสรุปกันว่าพูดไปวางแผนคุยกันอย่าให้มันเกิดใช่ไหมฮะแต่ว่าที่ถ้าที่มันเกิดเนี่ยมันก็เตรียมตัวเอาไว้สำหรับข่าวแต่ว่าที่คุยกันมาในรายการเนี่ยครับก็ไม่ค่อยพลาดไม่ค่อยพลาดเท่าไหร่ใกล้เคียงนะครับอ้าวอย่างเราเคยบอกว่าเรื่องราวในบ้านเราเนี่ยฮะในเดือนตุลาคมเนี่ยครับเอ๊ะคุณขอบคุณสปอนเซอร์ยังอ้าวยังเลยก่อนที่จะเข้าไปเรื่องลึกเกินไปนะครับก็ขอบคุณสปอนเซอร์ก่อนนะครับวันนี้นะสปอนเซอร์นะครับน้ำดื่มมิสเตอร์ดีนะครับน้ำดื่มเพื่อประชาธิปไตยนะครับมีหลายขนาดให้เลือกนะครับติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0879384333นะครับแล้วก็หมายเลข0845424494นะครับน้ำดื่มมิสเตอร์ดีนะครับน้ำดื่มเพื่อประชาธิปไตยนะฮะแล้วก็มาดูที่แคปซูลสมุนไพรตา ND นะครับแคปซูลสมุนไพรเพื่อสุขภาพนะฮะมี2สีให้เลือกนะครับสีฟ้าและสีเขียวนะครับในกล่องแพ็กเกจสวยเลยนะครับ1กล่อง2กระปุกนะครับก็สอบถามได้ที่ call center นะครับ029692255นะครับ029692255แคปซูลสมุนไพรตา ND เพื่อสุขภาพครับนะก่อนนี้คือสปอนเซอร์2อย่างนะฮะที่วางอยู่นะท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นสปอนเซอร์รายการหรือจะอยู่ประจำสถานีเลยแล้วก็ติดต่อมาได้ที่สถานีโฟร์ชแนลนะครับครับพวกเราก็จะได้ทำงานกันต่อนะสถานีโฟร์ชแนลก็จะได้ปรับปรุงอะไรให้มันระโหฐานอะไรยิ่งใหญ่กว่านี้นะครับแค่นี้ก็ใหญ่แล้วแต่ทำให้มันดียิ่งขึ้นนะครับก็เป็นแนวทางนะผมว่าต่อสู้วันนี้เนี่ยครับระยะยาวถ้าเราบริจาคจริงพี่น้องหลายท่านก็อยากจะช่วยเหลือแต่ในระยะสั้นที่ผ่านมาเราบริจาคโอเคฮะนะฮะมันเป็นเรื่องที่ก็ต้องกระทันหันทันทีแต่ว่าการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยคราวนี้เนี่ยมันยืดเยื้อยาวนานขึ้นมาแล้วนะฮะก็ทำอย่างไรให้เกิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนขึ้นในวงจรคนต่อสู้เพื่อที่จะคนต่อสู้จะได้ไม่ต้องเนี่ยหลายคนแล้วนะตอนนี้นะฮะเพราะว่ามันต่อสู้ยาวนานบางคนนี่ผมไปเจอที่สกลนครเป็นคุณนิตยานาโลเนี่ยเป็นรองประธานภาคอีสานของหมู่บ้านเสื้อแดงครับแกเป็นเจ้าของรถตู้แล้วก็มาสู้เพื่อเสื้อแดงเนี่ยนะจนไม่มีเวลาไปทำรถตู้จนรถตู้แกจะโดนยึดแล้วขณะนี้สุดท้ายก็ต้องกลับไปทำต้องวนกลับไปธุรกิจแล้วต้องทิ้งการต่อสู้ไปครับนะครับเพราะว่ามันยืนอยู่ไม่ได้ทีนี้หรือบางท่านทำปุ๋ยนะคุณพี่เก่งเราเนี่ยครับก็เป็นแรงจักสำคัญของคนเสื้อแดงกันตอนนี้ต้องขอลาไปขายปุ๋ยก่อนนะฮะแล้วพี่ทอมดันดีอย่างเงี้ยตอนนี้ก็ออกอัลบั้มแล้วแล้วเสร็จแล้วไม่มีเวลาเดินสายกับหมู่บ้านเสื้อแดงแล้วเพราะว่าจะต้องไปขออนุญาตเพราะขณะนี้ลดขายแล้วกำลังจะไปกันใหญ่นะฮะก็เลยต้องขออนุญาตไปออกอัลบั้มแล้วก็จะเดินสายเก็บสตังค์เนี่ยอย่างเงี้ยนะครับทีนี้ทำยังไงครับการต่อสู้มันจะเป็นอย่างผมได้ไงคือผมเนี่ยพี่น้องอุดหนุนน้ำดื่มใช่ไหมแล้วผมก็มีแรงมาสู้ก็โฆษณาน้ำดื่มไปด้วยในตัวเนี่ยมันเป็นหมุนเวียนกันอย่างเงี้ยแล้วพี่น้องก็ไม่ต้องไปจ่ายตังอะไรเพิ่มนะความเข้มแข็งเท่าเดิมเพียงแต่ว่าน้ำดื่มเคยดื่มยี่ห้อนี้สมุนไพรเคยใช้ยี่ห้อนู้นก็มาใช้ ND ซะมาใช้น้ำดื่มมิสเตอร์ดีซะผมก็พี่น้องไม่ต้องจ่ายเพิ่มอ่ะดื่มอ่ะอยากให้ผมสู้มากก็ดื่มเยอะๆๆๆเคยดื่มวันละ8แก้วก็16ผมก็สู้ได้2เท่าครับเห็นมั้ยบางทีดื่มไปก็คิดไปโดมันเดินทางไปแล้วฮะทางเหนือทางใต้นี่แล้วสัปดาห์นี้เนี่ยหมู่บ้านเสื้อแดงลงใต้ด้วยครับเสื้อแดงลงใต้ขนาดก็เดินทางไกลฮะเพราะนั้นก็งบประมาณในการเดินทางนะคุณโดใช่ทีนี้ก็เราหมู่บ้านเสื้อแดงก็มีนโยบายไม่รับเงินบริจาคนะครับจะดูหนุนสินค้าจะเป็นผู้สนับสนุนนะฮะต่างๆเนี่ยในเรื่องของการค้าขายเข้ามาสนับสนุนนะครับเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยผมว่าอย่างเงี้ยมันจะทำให้เสื้อแดงโตขึ้นอย่างผมอย่างน้ำหนึ่งมิสซี1ขวดเนี่ยนะฮะท่านซื้อไปดื่มเนี่ยไม่ได้ช่วยผมคนเดียวปรากฏโรงงานผมเสื้อแดงหมดครับ
นะพี่น้องเสื้อแดงที่ไม่มีงานทำก็มาทำงานอยู่ที่โรงงานครับพอพี่น้องดื่มน้ำดื่มไปปั๊บก็จะเป็นค่าใช้จ่ายไปเป็นเงินเดือนเงินรายวันของเขาเขาก็จะไปเลี้ยงลูกนะฮะลูกก็กลับมาซื้อข้าวแกงคนเสื้อแดงครับคนเสื้อแดงก็มาซื้อน้ำดื่มน้ำดื่มก็วนกลับไปให้คนเสื้อแดงวนกันอยู่แบบเนี้ยพี่น้องแล้วเสื้อแดงก็จะเข้มแข็งเข้มแข็งเข้มแข็งเศรษฐกิจหมุนเวียนกันอยู่ในอยู่ในอย่างเงี้ยเมื่อเศรษฐกิจมันหมุนได้นะฮะทุกอย่างมันครบวงจรมันก็ขับเคลื่อนในกระบวนการการต่อสู้ไม่ว่าจะเป็นประชาธิปไตยหรือแม้กระทั่งเศรษฐกิจในครัวเรือนคุณดงมาขับเคลื่อนได้ก็เป็นการต่อสู้แบบไม่ต้องมาเครียดใช่เกี่ยวกับงบประมาณอะไรสู้ไปก็ขายของไปด้วยนะฮะทีนี้ผมก็ยังอยากสนับสนุนให้พี่น้องคนที่ต้องการสนับสนุนประชาธิปไตยหรือคนเสื้อแดงวันนี้นะยังไม่มีอะไรทำหรือมีอะไรทำแล้วแต่มีสตังค์อยากลงทุนนะลงทุนผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคกันดีไหมครับนะเรียกว่าไอ้ของที่ต้องกินต้องใช้ประจำวันอ่ะไม่ต้องไปซื้อเพิ่มอ่ะนะจะเป็นน้ำดื่มจะเป็นแชมพูจะเป็นข้าวสารจะเป็นปุ๋ยยาสีฟันนะซึ่งตอนนี้เราต้องการสินค้าแบบนี้อีกเยอะเลยนะแล้วถ้าใครต้องการจะผลิตอะไรเงี้ยโทรมาปรึกษาที่เบอร์น้ำดื่มมิสเตอรี่ได้นะครับแม้กระทั่งน้ำดื่มผมไม่ห่วงครับพี่น้องอยากจะทำน้ำดื่มยี่ห้อใดก็แล้วแต่นะฮะผลิตกันมาก็มาขอคำแนะนำจากผมได้ครับผมก็จะแนะนำให้เพราะเราการค้าเราจะไม่ผูกขาดนะครับครับก็ให้โทรยืนยันเบอร์โทรศัพท์อีกทีนะฮะเอออีกนิดนึงนะกำลังจะเปิดสหกรณ์แล้วเราต้องการสินค้าพวกเรากำนวนมากนะครับนะฮะเมื่อก่อนมันมีปัญหาเรื่องโลจิสติกครับต่อไปสหกรณ์เอ้ยสหกรณ์นี่กำลังจะเดินหน้าเร็วแล้วเนี่ยฮะครับไปเลยนะคือระบบสหกรณ์ที่เราได้ร่วมกันเดินหน้ากันหลายๆท้องที่ท้องถิ่นนะมันจะไปติดขบวนการสุดท้ายก็คือการขอใบอนุญาตน่าติดอยู่ตรงนั้นอย่างเดียวเลยร้านก็พร้อมแล้วสินค้าก็พร้อมแล้วพี่น้อง24สหกรณ์นี่เปิดน้ำร่องพร้อมแล้วหลายจังหวัดนะครับติดอยู่ที่เดียวเลยตรงจดทะเบียนจดทะเบียนใบอนุญาตปรากฏเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นก็บอกว่าไม่ว่างมั่งนะฮะไม่ว่างอะไรเป็นเดือนๆแล้วเนี่ยครับยังไปไม่ได้มั่งคือสหกรณ์จะจดได้เขาต้องมาประชุมกับชาวบ้าน5ครั้งประชุมไป2ครั้งครั้งที่3ไม่ว่างครั้งที่4ว่างครั้งที่5ไม่ว่างดึงอยู่อย่างนั้นอ่ะผมก็แปลกใจว่าเอ๊ะทำไมมันช้าเรื่องรัฐบาลก็เป็นเสื้อแดงรัฐบาลก็เป็นคุณปู่ยิ่งลักษณ์รัฐมนตรีว่ารัฐมนตรีช่วยเกษตรและสหกรณ์ดูแลสหกรณ์ก็เป็นคุณณัฐวุฒิครับก็เสื้อแดงทำไมมันช้าที่กูดงกำลังจะบอกว่าใบอนุญาตลายเส้นเนี่ยกำลังจะออกเร็วเนี่ยในรัฐบาลใหม่ใช่ไหมทีนี้ออกเร็วพอดีว่าคนเก่ามันช้าไงครับลองเปลี่ยนตอนนี้ก็เปลี่ยนรัฐมนตรีแล้วผมก็มีความหวังว่าเผื่อจะเร็วขึ้นไหมเกี่ยวไหมเกี่ยวแต่ตอนนี้คนนี้เขาแดงไหมคนใหม่เนี่ยรัฐมนตรีช่วยเนี่ยนะทั้งสองท่านน่าจะกลุ่มแสดงทุกคนนะคนหนึ่งเป็นช่วยเกษตรช่วยเกษตรสองคนนะที่มาเป็นรัฐมนตรีใหม่นี่นะฮะคนหนึ่งไม่ใช่ฝั่งพรรคเพื่อไทยล่ะนะฮะรู้สึกจะเป็นขจรนามสกุลเดี๋ยวนะฮะอีกคนหนึ่งอ่ะเป็นสสนะฮะลืมจังหวัดสสอีสานแล้วครับครับแต่ก็มีความหวังล่ะนะฮะเดี๋ยวนี้จะเดินเร็วขึ้นไหมผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ถ้าเดินเร็วขึ้นเนี่ยครับคือที่จริงมันก็ธุรกิจมันก็มีข้อสงสัยว่าทำไมตอนคุณณัฐวุฒิอยู่เราเดินช้าอาจจะมีงานเยอะนะคุณดงแกไม่ว่าเรื่องข้าวแต่ว่าคุณณัฐวุฒิเองเป็นคนประกาศนะเป็นคนเดินหน้าเรื่องวาระแห่งชาติของสหกรณ์ใช่ประกาศเป็นวาระแกกูอาจจะยุ่งเรื่องยางเพราะว่าปัญหาหนักอยู่ที่ยางพารานะตอนนี้ย้ายไปเป็นรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์นะครับตามโผว่าจะย้ายไปอยู่พาณิชย์นะครับก็คงจะเร็วขึ้นเรื่องสหกรณ์ทีนี้สหกรณ์ถ้าเดินหน้าปุ๊บปั๊บเนี่ยนะพี่น้องครับเราต้องการตอนนี้เราก็ต้องไปซื้อไอ้สินค้าที่เราเคยใช้มาวางจำหน่ายในสหกรณ์แหละแต่บอกตรงๆว่าคนแสดงที่ผมไปสัมผัสเนี่ยเขาอยากจะซื้อของคนแสดงด้วยกันครับใช่นะฮะแต่ไม่มีใครทำใครอยากทำฮะแต่มีข้อแม้คุณต้องเป็นแสดงนะมันก็มีคนทำคุณดวงแต่นี้ระบบการติดต่อสื่อสารการขนส่งอ่ะนะฮะมันเป็นอุตสาหกรรมขนาดโอท็อปเล็กๆไอ้ขั้นที่จะมาจากภาคกลางไปส่งภาคเหนือภาคเหนือส่งมาภาคใต้เงี้ยมันไม่สะดวกไงระบบโลจิสติกยังไม่เข้าที่ทีนี้โลจิสติกเรามีแล้วไงเพราะสากลเนี่ยทำหน้าที่เป็นโลจิสติกใหญ่ต่อไปนี้แหละต่อไปนี้คือคุณไม่บ้าคิดดูว่าร้านค้าที่เราเปิดทั้งหมดเนี่ยขนาดนี้ 16,000 หมู่บ้านนะแต่ตอนนี้นำร่อง24แห่งก่อนดูว่ามีปัญหาอะไรไหมครับแต่ถ้าเกิดเปิดหมด 16,000 หมู่บ้านเราจะมีร้านค้าของสากลทุกหมู่บ้านเนี่ยนี่คือสถานีรถไฟครับส่วนสินค้านั้นจะบรรทุกขบวนรถไฟเนี่ยนะผ่านสหกรณ์กลางครับ
ไปส่งยังทําหน้าที่เป็นพ่อค้าคนกลางแทนสหพัฒน์แต่เพียงแต่ว่าสหพัฒนพิบูลลิเวอร์บาร์เทอร์เหล่านี้มันเป็นของคนใดคนหนึ่งเป็นของเอกชนแต่สากลลักษณะนี้มันจะเป็นของประชาชนโดยเฉพาะคนเสื้อแดงนั่นแปลว่าพ่อค้าคนกลางเป็นประชาชนพ่อค้าคนกลางรวยเท่าไหร่ประชาชนก็รวยเท่านั้นนะครับเพราะนั้นเป็นอะไรที่ดีมากๆแล้วก็ถ้าทำตรงนี้ได้มันไม่ใช่ประโยชน์แค่เพียงคนเสื้อแดงนะคนเสื้อขาวคนเสื้อเหลืองเองถ้าอยากมาร่วมเรายินดีนะนะเพราะจริงๆสหกรณ์ตรงนี้ขอประกาศเลยว่าไม่จริงๆไม่ใช่สหกรณ์คนเสื้อแดงหรอกเป็นสหกรณ์ของประชาชนทุกคนในประเทศไทยแล้วจะทำได้โอ้โหจะมีประโยชน์มหาศาลอำนาจต่อรองของประชาชนกับพ่อค้าจะมีทันทีวันนี้ไม่ต้องมานั่งแบบโอ้ยราคาลำไยเท่านั้นเท่านี้เขาบอกเท่านั้นก็ต้องเท่านั้นคนซื้อเป็นคนกำหนดคนขายไม่มีโอกาสแต่ถ้ามีสหกรณ์แบบนี้ไม่ขายราคานี้ฉันขายสหกรณ์จบไหมคือเท่าที่สัมผัสกับผู้ผลิตในสินค้าระดับโอท็อปคุณหนงผมรู้จักพอที่จะคุยได้คือ เรื่องสบู่สมุนไพรยกตัวอย่างตัวนี้ก็ได้นะฮะทุกครั้งที่ยอดขายสบู่สมุนไพรสักทีนี่ก็คืองานโอท็อปที่เมืองทองธานีเท่านั้นเองยอดอื่นก็ส่งช้าเหตุผลก็คือว่าเขาไม่มีช่องทางการจับจำหน่ายแล้วก็จะไปวางห้างสรรพสินค้าหรือแม้กระทั่งวางที่เซเว่นอีเลเว่นยกตัวอย่างนะถูกครับมันจะมีข้อแม้เยอะแยะอย่างน้ำผมนี่จะวางเซเว่นต้องจ่ายตังค์นะใช่ครับต้องจ้างเขาเซเว่นนี่เป็นลูกเทวดามากนะใช่ไหมฮะคือไอ้คนขายก็ต้องจ่ายตังค์ครับคือต้องจ่ายค่าแฟรนไชส์เขาโลโก้เขาติดไอ้สินค้าจะไปวางก็ต้องจ่ายตังค์ให้เซเว่นเพื่อที่จะเขาเรียกค่าเช่าแผงค่าแผงครับแล้วหลังจากนั้นกว่าจะได้เงินโอ้โหธุรกิจมันเอาเงินไปหมุนเองขนาดเล็กขนาดย่อมที่อยู่ไม่ได้กับช่วงว่างที่จะชำระแล้วถ้าเราไม่สู้นะพี่น้องขนาดนี้เนี่ยบริษัทยักษ์ใหญ่เหล่านี้กำลังจะเริ่มผูกขาดการค้าโดยเฉพาะสินค้าด้านอาหารอันนี้สำคัญมากเพราะคนต้องกินอาหารนะนะฮะเพราะนั้นจะเป็นตลาดใหญ่มากซึ่งขณะนี้เขาเริ่มผูกขาดแล้วตั้งแต่วางเซเว่นลงมานะฮะ คือเป็นหัวขบวนในการรับส่งสินค้าเป็นสถานีสินค้าของ CP ก็มีเยอะแยะผลิตประพันธ์อาหารกระจายลงในเหล่านี้แต่ครบอยู่แล้ว CP นะเสร็จแล้ว ถามว่าอาหารสัตว์เขาก็ทำเสร็จแล้วก็ไปส่งให้พี่น้องเลี้ยงสัตว์เอาอาหารสัตว์ให้เอาพันไก่ให้เอาพันหมูให้ของเขาหมดเสร็จแล้วพอขายเขาอีกขายเขาอีกเขากำหนดราคาอีกไอ้ปุ๋ยไอ้ต้นทุนเขาก็กำหนดราคาซื้อเขาก็กำหนดตกลงพี่น้องเป็นลูกจ้างครับเขาวงจรเป็นลูกจ้างถูกไหมและเป็นลูกจ้างชั้นเลวด้วยเพราะว่าไม่มีสวัสดิการไม่สามารถกำหนดชะตาชีวิตตัวเองได้เลยเออลาหยุดก็ไม่ได้โอทีทำงานเยอะก็ไม่มีป่วยก็มันไม่สนใจแต่ถ้าคุณเป็นพนักงานในบริษัทซีพีเนี่ยคุณป่วยคุณได้นะนะคุณอะไรคุณได้นะมีสวัสดิการเรียบร้อยนี่มันฉลาดอย่างยิ่งแล้วเจ้าของร้านค้าเซเว่นเนี่ยผมบอกรวยจริงเหรอเท่าแก่น้อยจริงเหรอครับเหมือนจะบอกว่าเป็นกำไรไม่ได้ต้องบอกเป็นปันผลที่เขาให้มาปันผลคุณดูเนี่ยสินค้าเหลือสินค้าขาดสินค้าเจ๊งขายไม่หมดใครรับผิดชอบเจ้าของร้านโดนหมดครบนะฮะแล้วซีพีรับผิดชอบอะไรบ้างตึกก็ของคุณคุณไม่จ่ายค่าเชลจ่ายมันโฆษณาให้อย่างเดียวอ่ะนะฮะเพราะนั้นทุกอย่างเนี่ยป่วยคุณก็ตกลงแทนที่เขาจะจ้างผู้จัดการสาขาเนี่ยเขาก็หลอกให้เขาหลอกให้คนเหล่านี้มาทำอ้างว่าเป็นเท่าแก่น้อยแต่จริงๆถามว่าเงินเดือนผู้จัดการสาขากับรายได้ของคุณต่อเดือนเนี่ยมันพอกันไหมแล้วเสร็จแล้วข้อแตกต่างก็คือว่าเฮ้ยผู้จัดการสาขาเนี่ยนะมันมีโอทีนะผู้จัดการสาขานี่มีอะไรมีสวัสดิการลาคลอดได้ของคุณคลอดคุณต้องมาทำนะเบื่ออุ้มลูกกระเตงขายของไปด้วยแล้วก็ภูมิใจว่าฉันเป็นเจ้าของร้านเซเว่นปัตโธนะเป็นลูกจ้างแต่ตีเขาอะนะฮะแล้วทีนี้ขนาดนี้เนี่ยเราเกิดสหกรณ์ขึ้นนะครับอีกเรื่องนึงนะคุณนี่อย่าว่าแต่เรื่องพันสัตว์เนื้อสัตว์นะครับขณะนี้มีบริษัทรับจ้างทำนามาแล้วนะครับรับจ้างทำนาคือหมายถึงว่าเป็นบริษัทเขาเรียกคุณก็เรียกว่าทอสคนทำนาครับคือโฆษณาอยู่พักนะคือหมายความว่าเฮ้ยเขาจะไปช่วยคุณทำนาหมดเลยนะฮะเพียงแต่มีที่นาไว้อย่างเดียวเหมือนเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่แหละครับสุดท้ายเนี่ยเรื่องข้าวเขากำลังจะเข้ามาอีกแล้วเพราะขณะนี้วิสัยทัศน์เขากว้างไกลครับบริษัท CP บริษัทเข้าประมูลข้าวกับรัฐบาลบริษัทแรกๆทั้งในบริษัทนายทุนคนอื่นมัวแต่เมินนายทุนอมาตย์มันเมินหมดนะแต่นายทุนที่เป็นพ่อตาตี่คนนี้นะฮะเขาวิสัยทัศน์กว้างไกลถึงตาเขาจะมองไม่ค่อยเห็นก็เถอะนะครับปรากฏว่าเขามองเห็นแล้วครับว่าตลาดข้าวของเมืองไทยเนี่ยมันกำลังเติบโตนะครับเพราะนั้นวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลแบบนี้บริษัททำนามันก็เลยมาและอีกหน่อยถ้าครอบงำทำนาตกลงชาวนาต่อไปก็เป็นลูกจ้าง CP ทำนาให้ CP หมด
ครบวงจรครบหมดครับแล้วถ้ามันผูกขาดได้แบบนี้พี่น้องครับเสร็จมันนะเสร็จเลยอำนาจการต่อรองของภาคประชาชนพี่น้องครับจะด้อยลงไปทันทีครับเพราะฉะนั้นสหกรณ์นี่คือทำตอบและเป็นอุปสรรคใหญ่เป็นทางเลือกของประชาชนถ้ามองว่าเป็นอุปสรรคก็เป็นอุปสรรคกับพ่อค้าไม่กี่คนในประเทศเนี่ยไทยนี้ครับแต่จะเป็นประโยชน์กับคนไทยทั่วทั้งประเทศเพื่อจะได้สร้างอำนาจต่อรองกับไอ้พ่อค้าพวกนี้ครับมันรวยเท่าไหร่ไม่รู้จักพอนะก็ถ้าเกิดดูสิ่งแตกต่างสหกรณ์กับร้านสะดวกซื้อผมว่ามันก็คือการขนส่งจากแหล่งผลิตไปวางขายเท่านั้นเองที่สะดวกซื้อเขามีมากกว่าโอท็อปหรือสหกรณ์ใช่เพราะฉะนั้นกระบวนการตรงนี้ถ้าเราปรับเปลี่ยนได้เนี่ยสินค้าเรากระจายได้แล้วข้อแม้เราน้อยลงถูกครับใช่ไหมครับแล้วผมส่งเสริมให้ประชาชนตั้ง SME ครับ SML ขึ้นมานะฮะเป็นเจ้าของที่แท้จริงครับแล้วก็ส่งเข้าขายในเครือข่ายเพราะปัญหาการผลิตสินค้าเนี่ยคุณผลิตได้ที่บ้านแต่คุณจะกระจายสินค้ายังไงนี่คือคำตอบขณะนี้สหกรณ์ของหมู่บ้านแสดงมันเกิดแล้วการจัดระบบกระจายสินค้าให้คุณเพียงแต่ว่าคุณทำไมคุณไม่ผลิตนะคุณผลิตสิคุณอย่าคิดว่าไอ้น้ำดื่มมันทำยากคุณอย่าคิดว่าแชมพูมันทำยากอย่าไปคิดเอาเองผลิตแล้วเอาคุณภาพดีๆวางที่สหกรณ์ที่บ้านคุณก่อนนะฮะถ้าคุณภาพดีปุ๊บสหกรณ์อื่นก็สนใจเขาก็ติดต่อคุณก็ทำการตลาดโฆษณาไปใช่ฮะสหกรณ์นี่มันคือไม่ใช่ที่เดียวนะเดี๋ยวมันจะรวมกันเป็นเครือข่ายนะฮะเหมือนเซเว่นยังไงเราก็สหกรณ์อย่างนั้นแล้วถามบอกสหกรณ์นี่กีดกันทางการค้าไหมไม่นะครับสนับสนุนคือ CP อะไรจะมาลงก็ได้นะผมไม่ว่านะมันอยู่ที่ลูกบ้านเขาสั่งหรือเปล่าใช่หุ้นส่วนในที่อย่างน้ำดื่มทฤษฎีผมก็ไม่ได้ไปยัดเยียดนะฮะมันอยู่ที่พี่น้องเจ้าของหมู่บ้านคนที่อยู่นั้นต้องการสินค้าอะไรก็จะทำรายชื่อสินค้ามาแล้วส่งเข้าไปยังสหกรณ์ว่าเขาอยากได้แบบนี้พออยากได้นี่คือสมาชิกสหกรณ์นะอยากได้แบบนี้ปั๊บก็จะจัดการสั่งซื้อสินค้าตรงนั้นมาลงอย่างแรกเลยพี่น้องจะได้สินค้าราคาถูกสหกรณ์นี่จะสู้กับพ่อค้าพวกนี้สบายเลยเพราะสหกรณ์ไม่ต้องจ่ายภาษีนะฮะเป็นองค์กรที่ละเว้นภาษีเพราะนั้นการแข่งขันราคาเนี่ยไม่มีทางสู้ได้ครับ ครับเพราะนั้นสินค้าของสหกรณ์ไปปุ๊บทำยังไงฮะก็แทนที่พี่น้องเคยเมื่อก่อนเคยซื้อยาสีฟันคนละหลอดล้านคนล้านหลอดครับเรารวมตอนนี้ต่างคนรวมกันซื้อเลยต่างคนต่างซื้อเนี่ยเรารวมซื้อกันรวมซื้อเลย5ล้านคนเอายาสีฟันล้านหลอดไปไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางไปหาโรงงานเลยล้านหลอดจะผลิตยี่ห้อของคุณเลยยังได้มันเอามาส่งถึงบ้านคุณเลยล่ะเออมาส่งแล้วเราก็กระจายให้พี่น้องถึงบ้านทุกคนใช่ไหมนะฮะเพียงแต่ทำลิสต์รายชื่อมาต้องการอะไรแล้วเราไม่ผูกขาดนะแต่ผมเชื่อว่าคนเสื้อแดงถ้ามีทางเลือกเขาเลือกเพราะนั้นตอนนี้เป็นโอกาสที่ดีที่พี่น้องที่จะเริ่มต้นชีวิตสร้างโอกาสในการแข่งขันกับพ่อค้าใหญ่ๆนะครับแล้วที่สำคัญสหกรณ์เป็นองค์กรที่ไม่หากำไรเพราะว่ากำไรในที่สุดก็แบ่งคืนประชาชนให้กับผู้ถือหุ้นใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่บวกกำไรเยอะหรอกครับเพราะไม่ได้หวังกำไรแต่หวังให้ประชาชนกินดีอยู่ดีใช้ของถูกนะฮะลดรายจ่ายแล้วก็เพิ่มรายรับเพิ่มรายรับก็คือเพื่อสร้างอาชีพอย่างที่ว่านะครับแล้วก็บางทีเงินสหกรณ์ตรงนี้ในระยะต่อไปกู้ได้ด้วยนะใช่เพราะสหกรณ์ที่จดเป็นสหกรณ์บริอเนกประสงค์อเนกประสงค์ครับสามารถทำตัวเป็นธนาคารได้ด้วยนะสามารถกู้ได้แล้วกูไปทำอะไรฮะเอ้าก็ซื้อของอยู่ในนั่นแหละลงสีสิโครงการได้ยากมากในชุมชนของท่านนะลงสีประเทศไทยมันน้อยไปครับครับขนาดนี้พันกว่าลงทั่วประเทศไทยอ่ะน้อยไหมน้อยครับน้อยเทียบกับชาวนาสิบล้านคนเกิดขึ้นชาวนาเท่าไหร่ฮะผมว่าโอ้โหเยอะเกิน10ล้านอ่ะครับผมจำตัวเลขไม่แม่นนะ30หรือ10ล้านเนี่ยนะสิบกว่าล้านนี่แหละปรากฏลงสีมีอยู่พันโลมันน้อยไปต่อไปนะฮะในแต่ละพื้นที่พอสากลคุณมีความเข้มแข็งปุ๊บนะฮะคุณสามารถแล้วกู้สหกรณ์ใหญ่ได้ไอ้ที่บอกเป็นโลจิสติกเนี่ยนะมีเงินหมุนเงินกู้ให้คุณยืมพอคุณยืมก็ต่างถิ่นแต่ต้องคิดไงประชาชนในท้องถิ่นต้องไม่ใช่นอนรอรับความช่วยเหลือง่อยเปี้ยเสียขาให้เขามาหยอดน้ำข้าวต้มอย่างเดียวไม่ได้ไม่ใช่วันนี้มีโอกาสแล้วคุณต้องลุกขึ้นมาคิดคิดปุ๊บมีอุปสรรคโทรหาโด่งฮะโทรหาอานนท์ครับอานนท์ประสานให้อยากทำสบู่ไม่รู้ทำยังไงอยากทำเอาคุณค้นในอินเทอร์เน็ตก่อนเบื้องต้นนะคุณเข้าไปใน Google พิมพ์เลยสบู่อยากทำสบู่มันมาแล้วคุณหาช่องทางแนวทางของคุณเสร็จแล้วคุณเกิดคำถาม question mark ไปไม่ได้จริงๆโทรหาดงโทรหาอนนท์นะคุณอยากได้คนไปฝึกปลือเราประสานรัฐบาลหาคนไปฝึกอาชีพให้คุณได้ได้เลยนะฮะแต่วันนี้ต้องผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคอย่าโทรหาผมแล้วบอกผลิตตะกร้าอีกนะนะอยากผลิตโอท็อปส่งนอกไม่ต้องส่งนอกไม่ต้องฮะเอาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยมาทำก่อนครับคือเอาให้เรากินได้อยู่ดีก่อนครับนะแล้วเดี๋ยวล้นค่อยส่งออกเราไม่ว่ากันของที่จะต้องใช้ในครัวเรือนท่านน่ะถูกครับนะแล้วผู้บริโภคเนี่ยขนาดนี้เบื้องต้น5ล้านกว่าคนนะครับ
ราะฉะนั้นกำลังบริโภคนี่พอใช้ได้เลยนะเบื้องต้นเอา5ล้านคนนี้ให้อิ่มก่อนใช้ได้เลยใช้ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นคุณรีบๆซะเดี๋ยวเขาผลิตแย่งกันแล้วเดี๋ยวคุณยังไม่มีที่ยืนนะใช่เพราะสินค้ามันก็อาจจะซ้ำกันแหละใช่ไหมใช่ไหมอย่างตอนนี้นะใหม่ๆก็อย่าเพิ่งผลิตน้ำดื่มฮะก็มีอย่างอื่นเยอะแยะไม่ต้องมาแย่งกันดำนะแต่ว่าก็ได้ห้าล้านคนคุณโด่งมาเลยแข่งกันได้นะเยอะแยะครับนะแล้วก็พอปุ๊บโรงอบลำไยมีปัญหาก็ตั้งเองตั้งโรงอบเลยลงสีเอามันๆนะคุณผมนั่งคุยกับพี่น้องไปต่างจังหวัดนี่เจอเยอะปรากฏบางพื้นที่มันสำปะหลังอ่ะมันสำปะหลังโป้งเนี่ยโอ้ยตายแล้วโรงมันมันก็กดราคาโรงมันกดราคาน้ำตาลกดราคาเพราะน้ำตาลนี่คุณส่งโรงงานน้ำตาลเนี่ยเขาแยกเป็น2 ส่วนนะส่วนนึงไปผลิตน้ำตาลอีกส่วนไปผลิตแก๊สโซฮอลนะฮะใช่ไหมเป็นน้ำมันแก๊สโซฮอลเอาน้ำตาลผลิต2 ส่วนน้ำตาลก็ขาดตลาดราคาก็ขึ้นแก๊สโซฮอลก็ขายได้โอ้ my god นะคุณดวงจะคุยเรื่องน้ำตาลแล้วอ้อยเนี่ยมันโศกนาฏกรรมเลยนะเรื่องนี้มันยาวเหยียดพูดถึงถ้าเล่ากันจริงๆเนี่ย1วันเอาสั้นๆง่ายๆเพราะวันนี้เนี่ยเขาซื้อน้ำตาลไปสมมติว่าปริมาณต้องการน้ำตาลสูงเพราะเอาไปผลิต2ส่วนส่วนนึงเป็นแก๊สโซฮอลส่วนนึงเป็นน้ำตาลป้อนตลาดปรากฏว่าเมื่อปริมาณต้องการน้ำตาลเยอะอ้อยก็ราคาตกครับแต่ขณะเดียวกันพอไปผลิตน้ำตาลและส่วนนึงแยกไปผลิตแก๊สโซฮอลน้ำตาลก็ขาดตลาดราคาน้ำตาลก็ขึ้นราคาซื้อก็สูงราคาขายก็สูงราคาซื้อต่ำราคาลงทุนต่ำแต่ไปขายได้ราคาสูงนะครับเลยแก๊สโซฮอลก็ไปทำกำไรให้เขาได้อีกนะฮะเพราะนั้นผมก็บอกพี่น้องเฮ้ยโรงงานแก๊สโซฮอล10 กว่าล้านเองครับครับนะทำได้ทำเองทำใช้เองได้เลยดีไหมเรื่องบ่นเรื่องปตท.กันมากๆประชาชนทำน้ำมันใช้เองดีไหมดีไม่ดีทำใช้กันเองในจุดนี้ถ้าเหลือแล้วไปขายต่อ10 กว่าล้านผมสมาคมหมู่บ้านสัก1 อำเภอเนี่ยผมว่าตั้งได้แล้ว1 อำเภอ1 โรงงานแก๊สโซฮอลเนี่ยนะแล้วก็ปลูกเองส่งโรงงานนี่แหละแล้วเราควบคุมได้อีกเราควบคุมได้อีกผลิตมากผลิตน้อยถ้าบางคนบอกว่าตั้งถ้ามันจะชนกันจนล้นตลาดเราก็จะให้คำแนะนำว่าพอแล้วโรงงานแก๊สโซฮอลไปทำอย่างอื่นดีไหมเพราะตรงนี้ถ้าผลิตมากมันล้นตลาดปุ๊บราคามันจะตกอีกคุณจะเสียเปรียบแล้วเราก็กำหนดราคาสินค้าเองได้โอ้คุณลองดูคิดดูสิครับว่าเรื่องสหกรณ์นี่มันจะช่วยรัฐบาลสบายขนาดไหนคุมพื้นที่เกษตรกรด้วยฮะจำนวนการปลูกการใช้น้ำโอ้โหครบวงจรนะคุณถูกต้องแล้วมันช่วยเหลือกันพอประชาชนแข็งแรงอะไรกันได้รัฐบาลก็มีเวลาไปทำอย่างอื่นในเรื่องของการพัฒนานะครับผู้ใหญ่บ้านนายอำเภอก็สบายเพราะประชาชนเข้มแข็งคอยช่วยเหลือนิดหน่อยนะไม่ต้องแบกเหมือนแบกเด็กๆทั้งหมู่บ้านนี้ไม่ไหวแต่นี่โตแล้วพึ่งพาตัวเองได้ผู้ใหญ่บ้านก็เป็นที่ปรึกษานายอำเภอแล้วอย่างนี้เนี่ยมีหลายคนบอกหมู่บ้านเสื้อแดงเนี่ยทำลายความมั่นคงของประเทศคุณฟังแล้วผมครับเห็นไหมฮะความมั่นคงคือการปกครองคือทำลายความปกครองของคนชั้นนำผมเถียงไงว่าผมหมู่บ้านเสื้อแดงนี่ฟังยังไงก็ไม่ทำลายความมั่นคงของชาติครับครับแต่ทำลายความมั่นคงของพวกคุณน่ะใช่ผู้ปกครองใช่คุณอย่าเดือดร้อนเพราะมันกินปูนร้อนท้องอาการนี้อาการออกมาต่อต้านวันก่อนสุริยสัยก็ขึ้นพูดบนเวทีนะเสื้อเหลืองแล้วก็เนี่ยเราจะลงใต้โอ้โหเดือดร้อนกันใหญ่คุณรู้ว่าออกมาในเฟซบุ๊กอะครับอานนท์เขาโพสต์ลงไปบอกจะลงใต้ถึงขนาดขู่ฆ่ากันเลยนะใน Facebook อ่ะคนเสื้อโอ้ออกมาเดือดร้อนมากแค่หมู่บ้านเสื้อแดงจะลงใต้ครับนะฮะก็จริงๆแล้วหมู่บ้านเสื้อแดงเนี่ยมันน่าจะมีทุกที่แหละเพราะว่าจริงๆถ้าเราไม่บอกสีเสื้อนะคุณดงหมู่บ้านสหกรณ์ของพี่น้องเองถ้าบอกตรงนี้นะทุกคนแฮปปี้นะมีคนพูดถึงเหมือนกันว่าเราควรจะถอดสีเสื้อดีมั้ยคือไม่ควรจะบอกว่าเป็นสหกรณ์หมู่บ้านเสื้อแดงก็มันเริ่มต้นจากกลุ่มเสื้อแดงรวมกิจกรรมกันก่อนไงคุยกันเยอะคุณวิภาพอันนี้เราคุยกันเยอะแล้วถกเถียงกันบนโต๊ะประชุมเยอะนะครับปรากฏว่าผลสรุปเนี่ยเราเถียงไม่ได้เลยเพราะว่าหมู่บ้านเสื้อแดงก่อนจะเปิดสหกรณ์คุณต้องเปิดหมู่บ้านเสื้อแดงคำว่าเสื้อแดงคืออะไรครับสหกรณ์จะอยู่ไม่ได้เลยถ้าคุณยังไม่มีจิตสำนึกเรื่องส่วนรวมใช่แต่บังเอิญนะไอ้คนกลุ่มนี้ไอ้คนเสื้อแดงกลุ่มนี้เป็นสัญลักษณ์ของคนที่มีจิตสำนึกเพื่อส่วนรวมครับรวมตัวกันก่อนทำกิจกรรมอันใดอันหนึ่งก่อนเต็มเหนียวแน่นเลยคนเสื้อแดงคุณเห็นไหมครับ1มีเสรีภาพครับเวลาไปลาดประสงค์เนี่ยไหมเขาเคารพสิทธิ์เคารพเสรีภาพของแต่ละคนนะมีความเสมอภาคคนเสื้อแดงที่ลาดประสงค์ไปดูว่าคนจนคนรวยนอนเกือกอยู่ด้วยกันต่อด้วยกันครับลำบากด้วยกันลำบากอยู่ด้วยกันมีกินด้วยกันครับไม่มีก็อดด้วยกันนะครับแล้วก็3มีพาราดอนภาพไปดูเลยครับบรรยากาศนี่มีคนเสื้อเหลืองกลับใจมาอยู่เสื้อแดงบ่นเลยบอกไปม็อบเสื้อเหลืองเนี่ยมันหนาวเย็นวังเวงอะไรก็ไม่มีไม่มีนะฮะแล้วพอมาอยู่เสื้อแดงก็รู้สึกอบอุ่นเขาบอกว่าคนเสื้อแดงเนี่ยบางทีไม่รู้จักหน้าเห็นสีเสื้อปั๊บเป็นพี่น้องทันที
นะฮะนี่คือพาราดอนภาพครับแล้วถามว่า3หลักนี้ครับเสรีภาพเสมอภาคพาราดอนภาพนี่มันเกิดขึ้นแล้วในกลุ่มคนเสื้อแดงนี่คือหลักการของประชาธิปไตยเพราะนั้นหมู่บ้านเสื้อแดงคือหมู่บ้านประชาธิปไตยที่เราลงไปจัดตั้งให้ประชาชนเกิดความเป็นประชาธิปไตยโดยเอากลุ่มคนเสื้อสีแดงเนี่ยเป็นคนนำนะฮะเพราะเสื้อสีอื่นเรายังไม่แน่ใจอย่างถ้าสีเหลืองยังบอกว่าเสียงส่วนน้อยต้องนำเสียงส่วนใหญ่อันนี้ผมไม่ถือว่าเป็นประชาธิปไตยส่วนเสื้อขาวไม่ต้องพูดครับอันนี้อิเล็กเคขาอะไรก็ได้ปล่อยมันอะไรก็ได้นะฮะไปดูละครทีวีต่อไปทีนี้ก็เลยต้องเอาสีแดงเนี่ยครับนำเพราะฉะนั้นจะเปิดสากลโดยไม่เปิดหมู่บ้านแสดงไม่ได้เพราะคนที่อยู่ในสากลนั้นต้องมีจิตสำนึกเพื่อส่วนรวมมาก่อนส่วนตัวไม่เช่นนั้นโกงกันตายเหมือนสากลในประเทศไทยที่ไม่เคยเกิดขึ้นเพราะคนไม่พร้อมครับต่างคนต่างเข้าไปเพื่อหาผลประโยชน์อันนั้นเจ๊งครับครับแม่เบรกนี้สากลเต็มๆตอนแรกนึกว่าจะไม่มีอะไรคุยนะฮะก็โอเคนี่น้อยเหลือเกินนะเอาพักสักครู่ครับครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนินทาเมืองไทยนะครับวันนี้เบรกแรกเต็มๆกับสหกรณ์นะครับก่อนที่จะมาคุยต่อเนื่องกันสักตอนแรกอ่ะเราจริงๆเราเตรียมคุยเรื่องอื่นครับไม่ไปเรื่องนั้นได้ไงฮะเพราะว่าผลิตภัณฑ์นี้แหละที่เราคุยกันนะครับขอบคุณน้ำดื่มมิสเตอร์ดีนะครับน้ำดื่มเพื่อการต่อสู้ในระบบประชาธิปไตยนะครับก็ติดต่อน้ำดื่มมิสเตอร์ดีนะครับที่หมายเลขโทรศัพท์0879384333นะครับแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์0845424494นะฮะน้ำดื่มมิสเตอร์ดีน้ำดื่มเพื่อประชาธิปไตยครับและสินค้าเหล่านี้อย่างที่บอกครับคุณยิ่งซื้อรายการสถานีโทรทัศน์เจ้าหน้าที่อยู่ได้มีแรงครับทำงานแล้วก็นำเผยแพร่ความจริงไปสู่ท่านผู้ชมเพราะรัฐบาลวันนี้ผมบอกตรงนะไอ้เรื่องสื่อเชิงลุกเนี่ยต้องอาศัยพวกเราเนี่ยแหละเดี๋ยวยับสื่อนิดนึงอีกตัวนะฮะคุณดงสมุนไพรแคปซูลตาเอ็นดีนะครับเป็นแคปซูลสมุนไพรเพื่อสุขภาพนะครับทดลองติดต่อสอบถามกันได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ call center นะครับ02-969-2255นะครับเป็นแคปซูลสมุนไพรนะ ND เพื่อสุขภาพนะครับติดต่อสอบถามกันได้นะครับนะตอนนี้ก็โอเคหมดแล้วนะขอโทษทีนะผมก็ว่าไปเรื่อยก็รายการนี้สบายๆเมื่อกี้ส่งเรื่องอะไรมานะเรื่องสื่อนะเพราะว่าสื่อตอนนี้เปลี่ยนแล้วนะรัฐมนตรีมีข่าวว่ารัฐมนตรีที่จะมาดูแลทางด้านสื่อของรัฐบาลมีการเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีสำนักนายกนะดูแลสื่อไหมครับคุณสันธนีนาคพงศ์ป่ะไม่ใช่ฮะอ้าวคือตอนแรกไม่ใช่นะแต่ข่าวต่อไปคิดว่าใช่เพราะว่าตามโผไอ้โผที่กำลังจะเปลี่ยนเนี่ยมีชื่อคุณสันธนีคุณสันธนีฮะแต่คือถ้าพูดถึงรัฐบาลชุดที่ปูสองสิฮะคือเจ้าหน้าที่เอาอย่างนี้ฮะคนที่ดูแลกรมประชาสัมพันธ์เรายังไม่รู้เลยเป็นใครนะแล้วคือการประชาสัมพันธ์มันจะได้เรื่องไหมคุณโดง นะก็ถ้าคุยกันในโลกไซเบอร์นะฮะก็บอกว่าตัวเองยังไม่ประชาสัมพันธ์เลยใช่ฮะคนในโลกไซเบอร์เขากำลังบอกว่ากรมประชาสัมพันธ์นะครับที่รัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะน่ะวางบรรทัดไปแล้วว่าคือเจ้ารัฐมนตรีที่มาดูแลเนี่ยฮะออกเล่นเต็มตัวเลยนะครับแต่ว่าถ้าใช้รูปแบบและหลักการนั้นเนี่ยรัฐบาลยิ่งรัก1ยิ่งรัก2เราแทบจะไม่มีรัฐมนตรีว่ามาดูแลตรงนี้โดยตรงเลยนะครับวันนั้นมันมีอยู่ฮะแต่ว่าเขาเหมือนเขาไปทำอะไรอยู่ไม่รู้มีละครเรื่องหนึ่งนะเขาเรียกผีอีเมย์ฮะนะฮะละครเก่าแล้วตั้งแต่ปู1แล้วนะคุยกันในโลกไซเบอร์เขากลายเป็นผีเฉยไปผีเฉย1ผีเฉย2รัฐบาลปู1รัฐบาลปู2เนี่ยคนดูแลสื่อเขาตั้งให้เป็นผีเฉย1นะรัฐบาลที่กำลังดูแลยังไม่ปรับเนี่ยคือเป็นผีเฉย2คืออันนี้นินทากันนะบิ๊กบับก็เอามานินทาต่อเขาเรียกพวกอีเฉยอ่ะไม่รู้เรื่องแม้กระทั่งชื่อรัฐมนตรีดูแลตอนนี้ชื่ออะไรชื่ออะไรนั่นสิคนในโลกไซเบอร์คนในสื่อเองชื่ออะไรนะฮะแต่ว่าชุดใหม่เนี่ยเป็นคุณสันสนีนาคพงศ์ไหมผมยังเป็นห่วงเพราะว่าระบุไว้แต่เพียงว่าเป็นรัฐมนตรีสำนักนายกครับแต่นี้ดูแลอะไรก็คุณสันสนีเนี่ยจะให้ไปดูแลพาณิชย์คงไม่ได้จะไปดูแลทหารคงไม่ได้ความมั่นคงก็คงไม่ใช่ผมก็กำลังบอกว่าในบรรดาในกลุ่มอ่ะความเห็นของพวกเราคนในโลกไซเบอร์หรือแม้กระทั่งคนทั่วไปเขาจะมองว่าโอเคคนนี้เก่งแต่ว่าในความเป็นจริงของรัฐบาลปูมันมักมีจะลูกพิกร็อกคุณ อย่างนี้นะ บางทีเข้าไปคุณสันสนีอาจจะเฉยอีกคนก็ได้เป็นนี่เฉย3ไปไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าคุณพี่บ้างรู้ไหมอานิสงส์ที่รัฐบาลเขาไม่มายุ่งกับเราเนี่ย มีนะฮะอย่างช่อง4เนี่ยรัฐบาลไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับปล่อยให้ทำมาหากินแบบบุฟเฟ่กันเองก็ต้องมาขายของอะไรเงี้ยทำมาบุฟเฟ่พี่น้องก็อยากสนับสนุนให้ช่อง4เขามีก็ช่วยกันซื้อของนะฮะไม่ต้องบริจาคเอ๊ะรับไหมที่นี่ไม่รับนะฮะไม่ฮะไม่ฮะรายการนี้ไม่รับก็แล้วกันเออทีนี้ซื้อของไปครับลืมเลยเรื่องบริจาค
เดี๋ยวเรื่องการกุศลคุณผมลืมโทษทีอานิสงส์ว่ายังไงฮะครับเพราะว่าคุณรู้ไหมว่ากสทช.ชุดนี้เนี่ยเขาออกมาบอกแล้วบอกว่าอีก2ตั้งแต่มกราไปนับไป 2-3 เดือนไม่เกินเมษาเนี่ยนะฮะครับการขอการต่อสัมปทานของทีวีดาวเทียมเนี่ยถ้าช่องไหนสนับสนุนโดยพรรคการเมืองจะไม่อนุญาตนั่นหมายความว่าบลูสกายผู้บริหารก็บอกไม่เกี่ยวกับพรรคการเมืองนะจะเชิญพรรคการเมืองมาผมไม่รู้ผมเชื่อเจ๊กลิ้มอ่ะเจ๊กลิ้มก็ไม่สนับสนุนการเมืองเขาบอกโอ้ยมีทางอ้อมมีนอมินีครับนะผมเชื่อทาง AFTV ครับผมไม่เชื่อบลูสกายพระโทคุณจำเลยที่ไหนมันจะบอกว่าเอ้ยผมผิดนะไม่มีหรอกมันต้องแก้ตัวอยู่แล้วผมก็ต้องเชื่อฝ่ายให้ข้อมูลคนแรกนะฮะบอกว่าสนิทสนมกับนายอะไรฮะสสชื่อสุเทพสเสือเทือกสุแบลเนี่ยสเสือเอาเล่นตัวย่อมั้งที่คุณดองนามสกุลเทือกสุแบลฮะเทือกสุแบลไม่ใช่เทือกสุบันไม่เกี่ยวคุณเออเล่นตัวย่อมั้งให้อินเทรนด์หน่อยตอนนี้ไม่ค่อยย่อนะไม่ว่าจะเป็นปากแมวหรือรายการไหนที่ผมทำในส่วนมากไม่ค่อยชื่อย่อนะผมรำคาญครับย่อย่อให้เดาอยู่ได้ย่อไปย่อมาคนย่อเองงงเออผมพูดอย่างเงี้ยสุดถ้วยสุดเทพสิบวยเนี่ยเออไปเดาเอาเองใครก็ไม่รู้อ้าวนะฮะทีนี้ก็ถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นเนี่ยช่อง4ก็ยังไม่มีปัญหาครับหรือว่ารายการสามแยกปากแมวที่อยู่ MVI New นี่ก็ไม่มีรัฐบาลสนับสนุนครับนะฮะหรือแม้กระทั่งวิทยุดาวเทียมไอ้วิทยุชุมชนทั้งหลายเหล่านี้ก็บุฟเฟ่หากินโดยบุฟเฟ่กันหมดอาจจะเป็นเรื่องนี้ที่รัฐบาลเขาแบบว่าสายตากว้างไกลเลยตั้งสำนักนายกขึ้นมาเดินเล่นคืออย่างนี้คุณดงไอ้เราฟังสื่อเนี่ยไม่สนับสนุนไม่เท่าไหร่หรอกผมห่วงการประชาสัมพันธ์ของรัฐบาลในเชิงรุกอ่ะโอ้ทำไมนี่ก็ช่วยกันอยู่แล้วโอ้คือทำงานกันมันกลายเป็นว่าคนเจ้าหน้าที่หรือแม้กระทั่งสื่อของคนเสื้อแดงเองต้องยอมรับว่าสื่อคนเสื้อแดงเองกลับไปทำงานสนับสนุนรัฐบาลนะใช่แต่ว่าสื่อของรัฐบาลเองกลับเป็นเฉยอ่ะว่าก็เหมือนไม่มีหน้าที่อ่ะนิดหน่อยเออถ้าเทียบกับคุณสาธิตวงศ์หนองเตยฝ่ายประชาสัมพันธ์ของรัฐบาลในพิสิทธิ์เนี่ยทำเต็มที่ไม่ใช่ฟ้ากับเหวแล้ว มันคือดินกับอวกาศเลยคุณดงมันคือนอกโลกเลยอ่ะ เห็นไหมเราอยากงบเท่าไหร่ลงไปอ่ะนะคือตอนช่วงจริงๆแล้วผมอยากจะได้คนเก่งคนกล้าแล้วก็เปิดวิธีการทำงานคล้ายๆอย่างเงี้ยในเชิงรุกเพราะว่าแหมขนาดเชิญธงชาติลงมันเปิดเป็นเกมรุกได้นะอันนั้นมันต้องจ้างเพราะไม่มีใครทำไม่ผมชอบแนวคิดแกไงแกบุกได้ทุกทางปะโถมาในทางเรารัฐบาลสองชุดนี่มันแต่บอกว่าตั้งรับก็ไม่ได้อะแบบคล้ายๆนอนหลับไม่สนใจตั้งรับก็ไม่ใช่ด้วยตั้งรับก็ไม่ใช่เพราะว่าการโจมตีมาเนี่ยแล้วถามคุณพร้อมพงษ์นพฤทธิ์ที่ออกมาโต้ๆนี่ก็ไม่ใช่ฮะไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องสื่อคือคุณพร้อมพงษ์นพฤทธิ์เนี่ยจะเล่นประเด็นสุดท้ายแล้วหลังจากคนเสื้อแดงเล่นประเด็นข่าวในทีวีสารพัดช่องครับแล้วก็สื่อกระแสหลักเขาเล่นจบแล้วอะแล้วแกก็ไปเก็บตกมาแล้วก็มาเล่นสุดท้ายก็มันมีคนทำงานแล้วไม่ต้องจ่ายเงินเดือนจะต้องทำทำไมอีกพวกเรานี่แหละใช่ไหมคุณอยากให้รัฐบาลเขาไม่นั่งคุณเลิกต่อไปนี้เลิกฮะไม่มีพูดถึงไปนั่งคุยเรื่องแรงเงาอะไรนู่นไปซะแรงเงานะแล้วในโลกไซเบอร์ก็เลิกนี่คุณรู้ไหมว่าเขาทำงานหนักกันแค่ไหนฮะคนในโลกไซเบอร์เนี่ยคุณเชื่อไหมอย่างคุณพี่บ๊อบกลับไปนี่ผมเชื่อว่าหน้าจอเฟซบุ๊กเอาแล้วขึ้นมานะฮะโต้ตอบฝั่งนู้นนะฮะมันไม่เหมือนตอนไล่คุณทักษิณจำได้ไหมช่วงนั้นเนี่ยมาเหมือนกันเลยครับแต่เขาทำงานง่ายมากไงโป่งปังเปิ้งไปเลยฮะเข้าล็อกแต่ทุกวันนี้ที่มันเนี่ยไอ้ม็อบเสียไอ้เนี่ยนะฮะพรุ่งนี้ใช่ไหมใช่ครับเราอาทิตย์วันศุกร์นะฮะก็วันเสาร์วันอาทิตย์ม็อบมาแล้วยิ่งปลุกยิ่งหอยยิ่งเหี่ยวนะฮะยิ่งปลุกระดมหลายแต่ว่าพอปลุกระดมไปเนี่ยไอ้เรื่องราวที่เราโต้ตอบกันคนเสื้อแดงคอยโต้ปากต่อปากใน Facebook บ้างในสื่อต่างๆบ้างเนี่ยมันหักล้างกันหมดหมดเลยเพราะนั้นมวลชนเขาปลุกไม่ขึ้นรัฐบาลไม่รู้ว่าเห็นประโยชน์กับพวกเราบ้างไหมนะฮะแต่อะไรก็ตามเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกอ่ะก็ของฟรีจ่ายเงินทำไมไม่ต้องไปช่วยอะไรก็บุฟเฟ่เขายังเก่งกันอยู่ดีนะฮะผมบอกลองยุบสิลองเลิกเอามาอีกแล้วกลายเป็นแล้วนั่งมองคือแต่ไม่เลิกหรอกนะเพราะว่ายังไงมันไม่ใช่เรื่องของผลประโยชน์หรืออะไรแต่ที่ทำวันนี้ไม่ได้ทำเพื่อรัฐบาลไม่ใช่ไม่ได้ทำเพื่อรัฐบาลจริงๆเลยนะฮะทำเพื่อตัวเองนี่แหละรัฐบาลนี่ผลพลอยได้จากการต่อสู้ใช่ไม่ผมให้เกียรติตัวเองได้ผลพลอยได้จากการต่อสู้ในระบอบประชาธิปไตยคือคุณต้องเป็นรัฐบาลไม่งั้นเราต่อสู้ยากเราก็เลยเลือกคุณขึ้นไปให้คุณเป็นรัฐบาลนะให้นายกปูบริหารราชบ้านเมืองแล้วเราก็คอยปกป้องแก
เออเป็นหน้าที่เราเลยแกเป็นหน้าที่เราเลยแกแต่ว่าเขาจะมองว่าเราคือใครก็ไม่รู้ก็เหนื่อยหน่อยเป็นเจ้าของประเทศก็แบบนี้แหละคุณโด่งไม่ใช่เหนื่อยหน่อยแล้วเหนื่อยมาหกหน่อยแล้วครับปีที่หกแล้วเอาก็นี่บ้านคุณไม่ดูแลได้ไงจริงไหมอย่าบ่นนะครับไม่ได้บ่นนะเพราะนั้นสรุปเป็นเซตไม่มีงบก็ไม่แคร์ครับไม่เป็นไรซื้อน้ำดื่มกันเยอะๆช่วยกันสมุนไพร ND ก็เชิญได้นะก็การอยู่รอดมีอุดมการณ์นิดนึงจะหยิบน้ำดื่มครั้งใดน้ำดื่มน้ำดื่มอันไหนดื่มแล้วช่วยเหลือประเทศชาติได้บรรเจริญได้บ้างนะหรือสมุนไพร ND ก็เหมือนกันครับก็ถ้าเมื่อกี้คุยกันถึงรัฐมนตรีประจำสำนักเดี๋ยวนี้เรื่องใต้ผมเมื่อกี้พอดีวันเบรกก่อนนะก็หมู่บ้านแสดงนั้นเป็นประโยชน์ดังที่ผมบอกไปแล้วนะครับว่าการตั้งหมู่บ้านแสดงมันจะนำพาไปเรื่องสถานีการค้าในอนาคตเพราะนั้นคนใต้ที่เป็นเสื้อแดงมีอยู่จำนวนมากแล้วขณะนี้เขาอยากจะตั้งหมู่บ้านเพื่อเป็นตัวตั้งก่อนสีอื่นสีเหลืองสีขาวไม่เป็นไรการเมืองไม่ต้องพูดกันคุณไม่ชอบคุณทักษิณก็ไม่เป็นไรแต่คุณอย่ามาขัดขวางความเจริญของสังคมแล้วการที่เราลงไปภาคใต้ไม่ใช่ผมลงไปเองพี่น้องทางใต้นั่นแหละครับเสื้อแดงที่เขารวมกันเป็นกลุ่มเนี่ยเขาเรียกเราเข้าไปเพื่อประสานกันเป็นเครือข่ายคุณไม่ชอบถ้าผมพูดทั้งหมดเป็นประโยชน์กับประชาชนและเป็นประโยชน์ต่อคนใต้นะฮะคุณก็อย่าขัดขวางเลยอย่างน้อยปล่อยให้เขาทำพอทำแล้วเดี๋ยวคุณดูถ้ามันไม่ดีเดี๋ยวมันล้มไปเองอ่ะนะครับแต่ถ้ามันดีขึ้นมานั่นแหละครับมันจะกลับมาเป็นประโยชน์กับพี่น้องทุกคนในอำเภอในจังหวัดในหมู่บ้านของคุณเพื่อจะได้มีสถานีการค้าตรงนี้แล้วคนใต้เองจะได้ไม่เสียโอกาสในการส่งสินค้าขึ้นไปขายทางเหนือนะครับเดี๋ยวนะถ้าคุณทำแบบนี้เหนืออีสานกลางเขารวมกันหมดแล้วใต้ไม่มีเลยเนี่ยนะก็กลายเป็นรัฐอิสระไปขายกันเองก็คุณก็เสียเปรียบภาคอื่นนะก็แล้วแต่อันนี้พูดถึงว่าคุณแม่เราลงไปเราก็ไม่ได้เดือดร้อนผมจะได้ว่างไม่ใช่อะไรเพราะงานมันงานอาสาสมัครที่จริงทางใต้เขามีพี่น้องแสดงเราก็อยากให้กลุ่มนั่นแหละนะเดินนี่บอกให้จริงอนนท์โทรมาบอกคิวเปิดหมู่บ้านนะพี่ดวงครับอาทิตย์นี้จันทร์ถึงศุกร์เป็นลมฮะคืออยากอยู่บ้านอยากทำน้ำดื่มแต่ว่างานตรงนี้ก็ต้องไปนะฮะแล้วก็ฝากตรงนี้ให้แฟนเขาดูแลก็เนี่ยทิ้งไปไม่การตลาดก็ไม่ได้ทำไม่ผมงานส่วนผมไม่ได้ทำเลยมีแต่ขายอยู่ที่เดิมอ่ะนะฮะก็ทำไงได้ไอ้ของส่วนรวมต้องมาก่อนก็ลงไปแบบนี้อย่าคิดว่าอยากลงนะฮะอย่าคิดว่าถ้าคุณบอกไม่ลงดีฮะผมจะได้ว่างทำขึ้นไปทำตอนนี้คนที่ต่อต้านมันน่าจะเป็นระดับนักการเมืองไม่เกี่ยวแต่เราจะคุยกับชาวบ้านใช่ไหมคือชาวบ้านเนี่ยผมเชื่อไม่ต่อต้านหรอกคุณจะต้องทำแล้วเนี่ยเป็นพวกรับใช้พ่อค้าหรือเปล่าใช่ใช่พวกรับใช้นายทุนหรือเปล่าคุณไปดูนะพวกรับใช้ฐานเสียงนักการเมืองหรือเปล่าประโยชน์ส่วนตัวทั้งนั้นน่ะสากลมันเป็นประโยชน์ส่วนรวมครับไม่เล่นการเมืองสักเรื่องได้ไหมครับเพื่อปากท้องของพี่น้องเองในชุมชนนะฮะผลิตผลทางการเกษตรหรือแม้กระทั่งการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรเดี๋ยวผมพูดงี้อาฆาตอีกเห็นบอกว่าจะเอาก็ทำจะเอาประวัติผมไปลงนะจะไปหารูปลูกเมียผมมายังไม่มีครับคุณแม่ก็อยู่ที่อื่นแล้วก็มองเป็นเรื่องไม่ต้องไปอายเมื่อยมองเป็นเรื่องชุมชนก็แล้วกันนะฮะเราส่งความคิดได้กระดาษนั้นเดือดร้อนอะไรนักหนาเขาจะไปตั้งสาครเนี่ยนะฮะก็ถ้านั้นก็เราไม่ทำก็ได้คุณทำกันเองแต่เรามีแนวคิดอย่างเงี้ยไม่ลงไม่ได้คุณทำแล้วโทรมาถ้าจะประสานกับเราก็เอาแล้วถ้าจะส่งสินค้าข้ามกันก็ประสานมาเท่านั้นนะภาคใต้ก็ทำบ้างสิทำไมไม่ทำอ่ะสาครเนี่ยลงไปทำสิน่ะภาคใต้ของคุณไปตั้งดิเครือข่ายภาคใต้อ่ะเอาเรายินดีประสานให้ถ้าคุณคิดจะประสานกับเรานะถ้าไม่ประสานคุณก็ควรจะทำบ้างภาคประชาธิปัตย์ไม่ใช่นั่งงอมืองอเท้าแล้วก็เล่นการเมืองไม่ช่วยเหลือคนใต้อะไรเลยไม่งั้นคุณน่าไม่งั้นคุณไม่ทำคุณอย่าห้ามขอมันเป็นประโยชน์กับประชาชนคุณอย่าห้ามนะถ้าคุณห้ามงั้นคุณทำดิทำไมไม่ทำอีกอ่ะทำไมไม่ทำถามทำไมไม่ทำเพราะคุณรับใช้พ่อค้าไงใช่ไหมคุณสารภาพมาได้ดีดีกว่าคุณมันเป็นลูกน้องพ่อค้าคุณออกนโยบายอะไรมาทุกทีคุณก็ทำให้คนรวยทั้งนั้นอ่ะประชาชนนะคุณทอดทิ้งออกมาแต่ละนโยบายดูนี้จำนำอะไรนะประกันราคาข้าวโอ้คิดว่าคนไทยเขาโง่คำว่าประกันกับจำนำก็ชัดเจนแล้วกลับไปนอนคิดที่บ้านก็รู้แล้วว่าคุณทำให้ใครพอค้าข้าวได้กำไรชาวนาได้ 7,000 8,000 เหมือนเดิมแล้วก็เอาแล้วบอกว่าเอาเงินมาอุดหนุนเป็น 10,000 20,000 30,000 อุดหนุนเงินใครอ่ะเงินภาษีประชาชนอีกอ่ะเงินชาวนาอีกอ่ะชาวนาก็ดีใจนึกว่าได้ที่แท้ก็เอาเงินเก็บภาษีคุณคืนกลับคุณมาสุดท้ายพ่อค้าก็ซื้อ 7,000 ไปขาย 35,000 พระเจ้าช่วยพระเจ้าช่วยแล้วชาวบ้านได้อะไรไม่ได้อะไรชาวบ้านได้อะไรชีวิตคุณทั้งชีวิตประชาธิปัตย์ครับคุณเคยคิดจะทำอะไรให้ประชาชนมัวแต่เลียพ่อค้ารับใช้พ่อค้าโอ้โหภาคใต้ดีครับทรัพยากรธรรมชาติทะเลสวยภูเขางามน้ำตกสวยครับชาวบ้านจนครับแต่ที่ยังไม่เจริญเพราะมีประชาธิปัตย์รวมอยู่ด้วยเอาแล้วเดี๋ยวนี้ดูนะคนใต้ดูนี้จะจนสู้ภาคเหนือภาคอีสานไม่ได้แล้วนะครับ
จะรวยสู้อีสานที่ไหนไม่มีสสพรรคประชาธิปัตย์ที่นั่นเจริญครับไปดูเจริญลงฮะไปดูฮะไปดูฮะถ้ามีสสประชาธิปัตย์ถ้ามีสสประชาธิปัตย์นี่เจริญนะเจริญลงมันปวดแล้วมันเกกะนู่นเกกะนี่ถ้าไม่มีไปดูการเจริญก้าวหน้าของเศรษฐกิจในภาคเหนือและภาคอีสานตอนนี้ขนาดดูในชวนนะครับอยู่จังหวัดตรังจนมั้ยลูกอยู่กรุงเทพรวยกว่าอายุเยอะแล้วนะยังเป็นตัวแทนแห่งความจนเป็นเทพคุณณัฐวุฒิก็บอกนี่ประชาธิปัตย์เขามีโชว์รูมแห่งความจนเป็นเทพเจ้าอยู่คือคุณชวนหลีกภัยนี่แหละคุณชวนหลีกภัยคุณจตุพรพรหมพันธุ์ให้ข้อจำกัดให้คำจำกัดความของพี่น้องชาวใต้ว่าหัดดูไปภาคอื่นเขามั่งเขาไปถึงไหนแล้วนะคุณจตุพรนี่คนใต้แท้ๆนะเพราะมาอยู่ตรงกรุงเทพมหานครก็จะเห็นการแตกต่างการเจริญก้าวหน้าของธุรกิจทางเศรษฐกิจภาคอื่นแล้วนะเพราะฉะนั้นก็ลูกแกลูกคุณชวนอ่ะนะคุณชวนนี่คนใต้อยู่จังหวัดตรังบ้านอยู่ตรังลูกเนี่ยจะไปอยู่ยังไงกับเมียอยู่กับอยากกับเมียอ๋อโอเคอันนั้นเรื่องส่วนตัวไม่เป็นไรเมียลูกแกก็เลยไม่อยู่กับแกลูกมาอยู่กรุงเทพขับแซดสี่ฮะรวยกว่าพ่อเห็นไหมรถจี๊ปคันเก่ากับบ้านเช่าหลังเดิมเออก็อาจจะเป็นวิธีการนั่นก็ได้แต่ว่าทำให้รู้ไงถ้ายังอยู่ตรังผมก็แกโง่ไงถ้ายังอยู่ตรังก็ยังเป็นจี๊ปคันเก่ากับบ้านเช่าหลังเดิมอยู่ถ้ามาอยู่กรุงเทพวิสัยทัศน์มันเพิ่มขึ้นคนใต้ครับสากลนะถ้าคุณไม่ร่วมกันสากลประชาชนมันจะไม่เกิดที่ภาคใต้นะครับก็คุณก็ไปคุยกันเองคุณก็ซื้อของเซเว่นไปไม่เป็นไรผมไม่ลงไปผมก็ดีฮะได้พักผ่อนกันเพราะเหนื่อยกันมากเดือนนึงนี้เดินทางคุณรู้ไหมนั่งรถนี่จะรอบโลกอยู่แล้วนะครับเอ้ามาถึงเรื่องเอาเรื่องเอ๊ะทำไมรายการเราไม่เดือดร้อนกันเลยฮะเรื่องอะไรพรุ่งนี้นี่ม็อบใหญ่แล้วไม่ใช่เหรอฮะอ๋อพรุ่งนี้เนี่ยพรุ่งนี้นี่ม็อบใหญ่เลยนะพูดถึงวันนี้ก่อนวันนี้ก็จะเสียอ้ายนะคุณครับวันนี้จะมีกลุ่มของพวกเรานี่แหละมีงานกิจกรรมสำรวจกรุงเทพมหานครนะฮะน่าจะประสบกับความสำเร็จแล้วเพราะว่ากลุ่มรามสูรคุณพยัคฆ์ปันเกตกับคุณไวยพจน์อาภรณ์รัตน์นะฮะเป็นตัวโผใหญ่พาพี่น้องเสื้อแดงสำรวจเส้นทางใช้คำว่าอะไรตามหาไอ้หน้าด้านตามหาไอ้หน้าด้านที่ฆ่าประชาชนนะฮะก็คงจะผ่านไปแล้วไอ้นั่นตามหาชุดดำ อันนี้ตามหาไอ้หน้าด้านจริงๆมันไม่ต้องไปไกลเลยนะคือแปลว่าอะไรหน้าด้านมันนั่นอ่ะเอางี้ชุดดำเนี่ยแปลว่าไม่มีตัวตนถูกไหมครับเพราะชุดดำคำว่าชุดดำแปลว่าไม่รู้ใครไม่รู้ใครแต่ตามหาไอ้หน้าด้านเนี่ยไอ้หน้าด้านนี่รู้ตัวรู้เลยแต่ยังเสนอหน้าอยู่เขาถึงเรียกมันโผล่มาตลอดเพราะนั้นม็อบ2ตัว2อันเนี่ยนะฮะจะเรียก2ตัวได้เพราะเป็นไอ้นี่นะเป็นแคมเปญเขาเรียกแคมเปญ2ตัวนี้นะครับ2อันนี้เราเห็นชัดเจนเลยว่าแคมเปญแรกนี่แค่ชื่อก็ไร้สาระแล้วนะตามหาชายชุดดำซึ่งหวงหวังไม่รู้เป็นใครไร้สาระมากนะฮะทำท่าจะป้ายสีคนอื่นเขาแต่อีกอันนึงตามหาไอ้หน้าด้านมันชัดเจนถึงจะตามหาทั้งคู่เนี่ยอันหลังนี่ฟังดูได้เลยว่ามันเหน็บแนมประชดประชันอันแรกเนี่ยตามหาเสื้อชายชุดดำแสดงว่ายังไม่เจอจริงนะครับปรากฏตามหาไอ้หน้าด้านเนี่ยไอ้หน้าด้านมันจะไม่มีตัวได้ไงครับมันมีอยู่แล้วหน้าด้านแปลว่ารู้ว่ากูผิดแต่กูยังตะแบงไปเรื่อยเสนอหน้าเป็นนักการเมืองอะไรกันอยู่แต่ที่จริงนี่ช่อง4ทีวีประชาชนเนี่ยเอาปี๊บคนหน้าด้านมารวมกันแล้วผมจะเล่นมุกมันไปไม่ถึงไงผมเห็นว่าจะไปยังไงดีแต่มุกคนหน้าด้านบางทีไม่จะใช้ดีมันไม่เอาละซ้ำเดี๋ยวคุณก็แคมเปญเขาตามหาหน้าด้านมันเนี่ยมันน่าจะอะไรไม่รู้สักอย่างผมจำไม่ได้แล้วแต่ค่อนข้างจะแรงนะฮะผมตั้งให้แล้วกันนะสำหรับแคมเปญวันนี้ส่วนเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรนั้นเนื่องจากเทพวันศุกร์เนี่ยครับแล้วก็นั่งทางในล่วงหน้าไปข้างหน้าบอกคงจะเรียบร้อยดีรู้ครับรู้พรุ่งนี้ก็อาจจะไปประจำวิ่งไปเป็นผู้สื่อข่าวด้วยนะฮะเพราะเขาเชิญมอเตอร์ไซค์นะฮะผมก็เลื่อนเชือกไขก็2ล้อ Honda เหมือนกันนะครับโอ้ Honda นี่4ประตูไม่มีประตูครับ2ล้อครับมอเตอร์ไซค์คือพรุ่งนี้การเคลื่อนตัวเนี่ยผมว่ารถยนต์ไม่มันหรอกมอเตอร์ไซค์มันมอเตอร์ไซค์มันกว่าครับมันจะได้บรรยากาศนะฮะคึกคักกันนะครับเอ้าแล้วก็ม็อบเสียอ้ายเป็นไงคุณการเคลื่อนไหวของม็อบเสียอ้ายก็กิจกรรมก่อนที่จะเกิดขึ้นก็มีการปูข่าวปูเรื่องมานะครับก็วันล่าสุดเนี่ยเราจะเห็นการเคลื่อนไหวของทางพรรคเพื่อไทยนะฮะโดยคุณเฉลิมอยู่บำรุงเนี่ยขยับอีกดอกหนึ่งก็จะไปพบกับเสียอ้ายที่สนามม้านางเลิ้งตรงนี้เขาเรียกว่าเกมหมากเกมนี้ออกค่อนข้างจะหนักออกอาวุธค่อนข้างจะแรงนะครับเพราะว่าการที่เสียอ้ายขยับนั่นหมายถึงจะปล่อยอาวุธหนักการที่เสียอ้ายขยับเนี่ยถ้าเราไปดูหนังสือพิมพ์สยามรัฐสุดสัปดาห์นี้นะฮะสุดสัปดาห์นี้เราจะเห็นการพาดหัวเขาใช้คำว่านอมินีนะฮะข้างหน้าก็จะเป็นรูปเสียอ้ายแต่เบื้องหลังนะฮะก็จะเป็น
คนหน้าแดนไกลเขาเยเที่ยงนะฮะจะเป็นเงาอยู่ข้างหลังถ้าเราจะเห็นนะว่าการขยับครั้งนี้มันคืออะไรมันแปลจากข่าวหน้าหนังสือพิมพ์หน้าสัปดาห์สยามรัฐสุดสัปดาห์นี้ได้ว่าควรอยู่เบื้องหลังสรยุทธ์นักข่าวเยเที่ยงนี่คือขยับนะฮะนี่คือการขยับภาคของคุณบุญเลิศภาคสนามม้าแต่ว่าถ้าการขยับของคุณเฉลิมอยู่บำรุงขยับในนามอะไรแต่คุณเฉลิมก่อนไปก็บอกว่าไม่ได้ไปในฐานะรองนายกนะครับไม่ได้ไปในฐานะรัฐมนตรีแต่ไปในฐานะญาติพี่น้องคนรู้จักกันคนรู้จักมาคุ้นแต่ว่าคุณเฉลิมเอานายตำรวจไปด้วยเอาไปทำไมมีโจทย์ฮะแต่จริงๆคุณเฉลิมกับทหารชุดนี้เขาถูกคอถูกใจกันมาตั้งนานแล้วแล้วมันอีท่าไหนครับไปพบไปกินเป็ดกันนิดหน่อยไม่ใช่เป็ดละห่านเลยฮะใหญ่กว่าเป็ดอีกเป็ดใหญ่นะไปกินเป็ดใหญ่ออกมาไปไม่รู้อีท่าไหนแล้วทำไมออกมาปุ๊บเสไอ้บอกว่าจะที่นอกจากจะชุมนุมยืดเยื้อปั๊บออกมาคุยเนี่ยลักษณะการบอกว่าจะจัดม็อบเนี่ยเบาลงทันทีเบาลงโดยบอกว่าชุมนุมไม่ข้ามคืนด้วยซ้ำคุณโด่งไอ้คำว่าเบาลงทันทีเนี่ยผมว่าไม่มันไม่ใช่จากคุณเฉลิมเจรจาหรอกจริงๆมันก็เบาตั้งแต่ต้นแล้วไม่นะแต่คุณว่าผมนี่มาจนถึงวันนี้เนี่ยข่าวคราวที่เข้ามาในช่วงวันพฤหัสนะในวันพุธพฤหัสเนี่ยวันเป็นวันเดียวกับที่เสียอ้ายเนี่ยเขาเข้าไปกินข้าวกับคุณเฉลิมเนี่ยปรากฏว่าข่าวที่แจ้งเข้ามาจากพี่น้องเรานะฮะผมบอกวันนี้การข่าวรัฐบาลเขาสบายเลยนะเพราะอะไรวันนี้ประชาชนเป็นหูเป็นตาเป็นสับปะรดอ่ะรอดยากที่ไหนก็มีจิ้งจกปรากฏมีการรายงานข่าวเข้ามาตลอดเลยนะครับเรื่องของการเขาเรียกว่าระดมพลจากทุกด้านทางอีสานเหนือภาคกลางภาคใต้ไม่ต้องพูดมาแต่วันมาก่อนแล้วก็ว่าเออมาประจำการอยู่ตั้งนานแล้วนะก็ปรากฏว่ามีข่าวอย่างเช่นเนี่ยมีการไปชักชวนผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยมาร่วมชุมนุมครับนะครับก็บอกว่ามี2ส่วนนึงนะฮะส่วนนึงเนี่ยอันนั้นไม่มีปัญหาแล้วนั่นคือส่วนที่ขึ้นอยู่กับพลเอกสครับพลเอกสอเอาบ้างไหมเอาสิจะเป็นพลเอกสอที่เป็นเงาอยู่ครับนะฮะชัดเจนมากนี่สอเขาเยเที่ยงค่ายสอเยเที่ยงสอหน้าเขาเยเที่ยงเขาเนี่ยครับกลุ่มหนึ่งไอ้ตัวนี้ไม่เป็นปัญหาเพราะสยบนบนอกกันมานานแล้วตั้งแต่ชุมนุมหน้าศาลตอนนู้นครับนะส่วนกลุ่มผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยที่ใส่หมวกดาวแดงอีกกลุ่มนึงอันนี้ไปอยู่กับพลเอกชอพลเอกชออ้วนๆหน่อยใส่แว่นเคยบวชครับนะฮะลูกชอบพูดลูกเนี้ยนะแล้วชอบสะพายพวงมาลัยสีเหลืองนะฮะแล้วมีตัวล้อในเกมการเมืองคือตัวก็มีสร้างพลเอกชอครับกลุ่มนี้ครับโอเคก็มาเจตนาต่อรองกับรัฐบาลเหมือนกันนะครับทำนองเป็นข่าวลือบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่จ่ายเงินค่าอะไรผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยดังกล่าวนี้จะมาร่วมกับเสียอ้ายก็เป็นข้อแม้ในการร่วมแหละนะครับเป็นอย่างนั้นได้หรือไม่ก็ผมบอกว่ากลุ่มนี้เนี่ยบางทีผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยอาจจะไม่ทราบเรื่องแต่เป็นการแบล็กเมย์กันหรือเปล่าผมไม่รู้นะเพราะว่ากลุ่มนี้ผมบอกว่าผู้ร่วมพัฒนาหลายคนนะเป็นคนแจ้งข่าวเองนะครับนะก็อย่างที่บอกไงที่ไหนก็มีจิ้งจกคุณโดจิ้งจกมีหมดนะตอนนี้เจตนาเนี่ยผมว่านะไอการสร้างราคาของคุณบุลเลอร์ขยับเนี่ยเจตนาจะปล่อยข่าวให้จิ้งจกรู้เลยนะเพราะจิ้งจกเอาข่าวไปบอกเนี่ยมูลค่าในการขับเคลื่อนครั้งนี้มันหลายตังค์นะฮะมันอาจจะไม่ได้หมายถึงเงินนะหมายถึงตำแหน่งหมายถึงไม่ตำแหน่งของคุณบุลเลอร์อย่างเดียวหมายถึงตำแหน่งของอื่นขององค์คาพยพในการขับเคลื่อนประจวบกับการปรับตำแหน่งคณะรัฐมนตรีมันก็มีอำนาจต่อรองในการให้อำนาจของคนที่ขับเคลื่อนเหมือนกันนะแล้วก็ยังมีขับเคลื่อนเรื่องสถานการณ์ใต้โต๊ะอีกเยอะแยะคุณดวงโอ้โหเยอะแยะมากมายในการขับเคลื่อนเราลองสรุปดูนะครับว่ามันมีอะไรบ้าง อย่างเช่นนอกจากเรื่องของนั่นแล้วนะฮะเมื่อกี้เรื่องของผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยแล้วเนี่ยในคืนวันพุธเนี่ยจะมีพี่น้องโทรเข้ามาอีกนะบอกว่าอำเภออาจสามารถพิษณุโลกเนี่ยขนคนเข้ามาเจ็ดรถบัสรถบัสละ44คนสรุปแล้วประมาณ300กว่าคนนะฮะมีการทำเสื้อแดงแจก 3,000 ตัวแจกเสื้อแดง 3,000 ตัวที่ขับเคลื่อนกันมาเนี่ยนะทำไมฮะก็เสื้อแดงอาสามารถโมเดลอาจจะคิดถึงคุณทักษิณก็ได้แหมพี่น้องอาสามารถกับคุณทักษิณ 3,000 ตัวนี่ไม่ใช่แค่230คนนะ 3,000 ตัวที่ทำที่สนามม้าฮะนะแล้วก็ยังมีเรื่องของอาวุธเขาบอกทำไม้ตอกตะปูปลายแหลมปรากฏไปเก็บที่ไหนไปดูที่ห้องน้ำราชตินามัยครับเขาบอกห้องน้ำสนามม้านางเลิ้งครับ
นะมีไม้พวกนี้อยู่เต็มเขาว่างี้แหล่งข่าวสนามม้านางเลิ้งแจ้งมาแล้วครับไม่มีอะไรสักอย่างแม้กระทั่งห้องน้ำครับไม่มีการเก็บห้องน้ำก็ไม่มีครับมีให้สกปรกเหมือนเดิมครับไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นผู้ชุมนุมวันอาทิตย์นี้ถ้าไปใช้ห้องน้ำที่สนามม้าก็ต้องทำใจนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันอาจจะเฮ้ยคุณเขาไม่เตรียมพร้อมอะไรกันเลยเหรอก็เขาเผื่อต้อนรับคนครับคือคนหลักเจ้าหน้าที่คือคนที่จะไปชุมนุมหลักวันอาทิตย์เนี่ยก็คือเจ้าหน้าที่ที่อยู่มีบ้านพักในบริเวณสนามอยู่แล้วไงเขาอยู่บ้านเขาแล้วถึงเวลาเฮเขาก็เดินจากบ้านมาแต่งตัวใส่เสื้อที่แจกก็เฮเสร็จแล้วก็กลับบ้านถ้าเกิดเฮช่วงไหนคนน้อยก็เรียกมาสมทบได้ถ้าคนมากก็กลับไปดูละครต่อได้ก็ถือว่าเป็นหน้าที่แตะผัดกันนะวันเสาร์จริงๆคุณดมเออวันอาทิตย์อาจจะเป็นแล้วอาทิตย์นี้ครับที่สนามม้านางเลิ้งไม่ได้แข่งนะครับก็เลยเป็นงานว่างจริงๆคุณแม่บอกว่าเขาตอนแรกจะชุมนุมวันที่21อ๋อ21ไม่ได้ครับวัน21มีม้าแข่งนะฮะเจ้าหน้าที่ต้องดูแลย่อมสำคัญกว่าประเทศชาติเออครับคุณบุญเลิศก็ต้องละไว้ในฐานเข้าใจว่าก่อนที่จะรักชาติต้องให้มีม้าแข่งเสร็จก่อนนะฮะแล้วถ้าเกิดสัปดาห์ต่อไปวันชาติไทยนี่น่าสงสารจริงๆแล้วรอม้าแข่งด้วยไม่รู้ผมจะมุมนี้จะแรงไปหรือเปล่าต้องบอกว่าข้อแม้ในการรักชาติครับเรื่องกูสำคัญกว่าครับสำคัญกว่าชาติเสมอนะฮะเออนะฮะเพราะฉะนั้นก็สัปดาห์ต่อไปยืดเยื้อก็ไม่ได้คุณดงวันจันทร์สถานที่ในสนามม้าเนี่ยก็ต้องให้ที่จอดรถเอาไหนบอกถ้าคนมาเยอะชุมนุมยาวยาวได้ไงอ่ะวันจันทร์คนข้างในก็จะต้องเล่นกอล์ฟที่สโมสรก็ต้องขายอาหารเออเรื่องชาติพักไว้ก่อนตีกอล์ฟก่อนงั้นก็ยืดเยื้อไม่ได้ไงเหรอฮะเว้นวันจันทร์ไม่ได้สิสัปดาห์หน้าเขาอาจจะมูฟอ้าวเยอะวันอาทิตย์ปุ๊บมูฟไปหน้าทำเนียบไม่ได้อีกเดือดร้อนคือถ้าจะจำนวนยืดเยื้อถ้าคุณพี่บ้าพูดอย่างนี้ต้องย้ายแน่นอนเลยต้องย้ายสถานที่ถูกไหมล่ะใช่ถ้าเกิดว่าคนเยอะแล้วบอกว่ายืดเยื้อแสดงว่าเสียไอ้นี่มองแล้วว่าจะมุฟไปที่หน้าทำเนียบแต่ก็ไม่แน่คุณดอกแต่อย่างไรก็ตามสรุปสุดท้ายบอกจะไม่ยืดเยื้อนะฮะพอกินเป็ดกินห่านกินห่านไปแล้วจะไม่ยืดเยื้อแล้วออกมาสัมภาษณ์อีกนะครับแล้วมันสอดคล้องกับเสื้อแดง 3,000 ตัวด้วยคุณมุลเลอร์บอกว่ายินดีนะครับเพราะว่าเสื้อแดงที่ร่วมจะชุมนุมเนี่ยก็ยินดีต้อนรับครับรู้สึกจะมากันด้วยเขาว่างี้นะเดี๋ยวอัปเดตอีกสักหน่อยก็ได้ครับในช่วงต่อไปนะครับตอนนี้พักเบรกก่อนครับครับครับกลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการนินทาเมืองไทยของคืนวันเสาร์นะครับผมบิ๊กบั๊บยังอยู่ดำเนินรายการจะไปไหนแล้วครับคุณจะเตรียมไปร่วมชุมนุมนะก่อนที่จะไปคุยเจาะลึกเรื่องสนามม้านางเลิ้งนะในช่วงนี้ก็มาคุยกันถึงเรื่องสปอนเซอร์นะครับที่สนับสนุนรายการก่อนนะครับไม่มีเขาไม่มีเรานะครับน้ำดื่มมิสเตอร์ดีนะครับน้ำดื่มเพื่อประชาธิปไตยครับติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์087-938-4333นะครับแล้วก็อีกหนึ่งหมายเลขครับ0845424494นะครับน้ำดื่มมิสเตอร์ดีมีหลายขนาดให้เลือกใช้นะครับน้ำดื่มเพื่อประชาธิปไตยนะครับก็กลับมาดูที่แคปซูลสมุนไพรตา ND นะครับแคปซูลสมุนไพรเพื่อสุขภาพครับนะมี2สีให้เลือกนะครับสีเขียวและสีฟ้านะครับในกล่องบรรจุภัณฑ์1กล่องมี2กระปุกให้เลือกนะครับแคปซูลสมุนไพรตา ND นะครับติดต่อได้ที่ call center หมายเลขโทรศัพท์02-969-2255ครับ969-2255แคปซูลสมุนไพรตา ND เพื่อสุขภาพครับครับนะมาทีนี้ก็เบรกเต็มๆที่สนามม้านะฮะก็วันเสาร์ยังคุยกันได้เอาข่าวทั่วไปก่อนที่เราลือกันนะฮะข่าวเล็กข่าวน้อยประกอบกันข่าวเล่าเพราะว่า1สัปดาห์ที่ผ่านมามันมีอะไรบ้างท่านผู้ชมจะได้ฟังทั้งหมดครับข่าวลือก็ต้องเข้าใจว่าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกรายการในโลกนี้นะครับไม่ใช่เฉพาะรายการนี้ครับแล้วก็คนพูดก็ต้องใช้วิจารณญาณวิจารณญาณในการลือด้วยจริงมั้ยก็ว่าอย่างงั้นวิจารณญาณทั้งคู่อ่ะนะว่าคุยกันเมื่อกี้ทิ้งประเด็นใช่ไหมฮะที่สนามม้าว่าทำไมมันจะไม่ต่อเนื่องครับแล้วก็จะมาดูคือไอรายการเราเนี่ยคุณพี่ว่ามันมีความจำเป็นต้องบอกนะเพราะผมถือว่าผมเป็นตัวกลางครับผมจะไม่อั้นข้อมูลในส่วนที่พี่น้องจะต้องไปรับทราบแล้วก็คิดเอาเองรับรู้นะบางเรื่องมันเป็นข่าวลืออย่างที่พี่บ๊อบบอกเขาก็ลือมาเราก็บอกว่าลือครับนะฮะน้ำหนักข่าวเราบอกตรงๆถ้าข่าวไหนเป็นข้อเท็จจริงตำหนังสื่อพิมพ์เราก็บอกเลยนะครับใครพูดยืนยันยังไงอ้าวทีนี้ข่าวลือว่าไงฮะข่าวลือในสนามก็เริ่มต้นจากการชุมนุมก่อนไหมชุมนุมเขาจะปูพื้นว่าเออเขาจะไปชุมนุมเนี่ยประเด็นอะไรก็คือเรื่องไอ้นี่เขาก็บอกมาคุยกันในกลุ่มผู้บริหารแล้วกันนะสนามม้าเขาก็คุยกันเรื่องการขับเคลื่อนนะครับแล้วก็มีสัญญาณ
พิเศษจากเขาเยที่ยงมาว่าให้เริ่มทำกิจกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจของพรรคประชาธิปัตย์เราเชื่อได้ว่าเป็นคนกลุ่มเดียวกันถึงประสอดประสานกันอ๋อแสดงว่าไม่มีจุดประสงค์จะล้มรัฐบาลโดยการชุมนุมตรงนี้ครับนะส่งสัญญาณมาให้ป่วนพร้อมกันตอนนี้บังเอิญว่าในขบวนการขับเคลื่อนเนี่ยพ่อ ASTV เข้าไปรู้ขั้นตอนก่อนเลยเปิดประเด็นโวยก่อนไงฮะอันนี้เลยโดนดิสเครดิตไปด้วยว่าจะไม่ไปแต่ว่าสุดท้ายก็ยังมีเยื่อใยส่งหมอตุลเข้ามาร่วมด้วยพรุ่งนี้หมอตุลมานะครับพรุ่งนี้ครับหมอตุลเขาก็ออกมาให้คำมีไหมฮะหมอตุลเข้ามาครับพร้อมกับพี่น้องเสื้อหลากสีเขาบอกว่าจะมาเป็นหมื่นคุณดงครับแต่ว่าทุกครั้งมันทำได้ก็คือหลักร้อยมันพรุ่งนี้มันจะไปขนที่ไหนมาหลักหมื่นหมอตุลเขาบอกว่าเท่าที่เขาบอกมาร่วมแน่นอนนะครับอันนี้เป็นข้อมูลจากคำสัมภาษณ์จากหมอตุลจากสื่อมวลชนเปิดนะครับก็บอกว่ามาอย่างแน่นอนนะเพราะได้ร่วมการจัดอยู่ตั้งแต่แรกเริ่มต้นนะฮะเขาบอกว่าพันธมิตรนั้นไม่ได้มาร่วมแน่นอนแต่หากอยากจะมาร่วมก็มาได้ไม่มีปัญหาแต่เขาแยกกันอยู่แล้วนี่หมอตุลก็ไปทางมอประชาธิปัตย์ไม่ใช่เหรอรถที่ใช้ในการเคลื่อนไหวก็รถประชาธิปัตย์เสมอมาเพราะนั้นวันนี้ถ้าเอสทีวีแยกพันธมิตรกับหมอตุลเขาแยกกันนะครับนะแยกจากกันไอ้ที่เห็นน่ะแยกครับไอ้ที่ไม่เห็นน่ะร่วมกันอันนี้เขาแยกมั่งร่วมมั่งครับอยู่ที่งบไงครับอยู่ใช่อยู่ที่งบประมาณในการกับอยู่ที่นายครับหัวโจกมันจะสั่งยังไงนะทีนี้ปรากฏว่าก็บอกว่ามาแน่แล้วก็ยังบอกว่าคาดว่าผู้ร่วมชุมนุมจะมามากกว่าทุกครั้งครับคือมากกว่าครั้งที่แล้วนี่ร้อยกว่าคราวนี้อาจจะมา103คนคราวที่แล้วครั้งนี้มากกว่าร้อยหกคนร้อยหกคนอีก3คนคือผู้สังเกตการก็ไอ้พวกเรานี่แหละที่จะไปดูปิดเทอมเอามาด้วย3คนลูกหมอตุลครับเป็นไปได้นะส่วนเรือตรีแซมดินเลิศบุตรปรากฏว่านี่เห็นไหมแยกไหมกลุ่มนี้เป็นกลุ่มของพลตรีจำลองสีเมืองนะแล้วบอกว่าพลตรีจำลองสีเมืองจะไม่อยู่เอทีวีได้ไหมเห็นไหมเขาเรียกว่าถ้าร่วมก็ร่วมเวลาแยกกันตีคือมันมียุทธศาสตร์มียุทธวิธีนะวิธีการของเขาเนี่ยปรากฏว่าพลตรีจำลองสีเมืองไม่มาไปทำอะไรอยู่ช่วงนี้มีคนตั้งข้อสังเกตว่าตาคนนี้หายไปต้องสนใจให้ดีนะมาไม่ได้คุณดงไปไหนอ่ะด้วยภาพลักษณ์ของจำลองสีเมืองจะเข้าแหล่งอโคจรอย่างสนามม้าไม่ได้ครับไม่ได้เข้าไปแล้วทักครับแกต่อต้านการพนันใช่ฮะนะฮะบางเรื่องใช่ไหมคุณดงต้องไปมองถ้าพลตรีจำลองสีเมืองก็ยังงุ้มงั้มนะฮะในฐานะเตรียมทหารรุ่นเพื่อนรุ่นพี่รุ่นน้องยังทำมาหากินกันอยู่ที่ราชตรีนามัยสมาคมหรือสนามม้าหนังเลื้งก็ล้าไว้ในฐานที่เข้าใจว่าบางอย่างครับพลตีจำลองสีเมืองก็ละไว้อันนี้คงไม่ยุ่งกับผลประโยชน์ของทหารเขาเท่าไหร่สรุปอย่างนั้นทีนี้พลตีโทษนะเป็นเลื่อนยศแล้วเรือตีแซมดินเลิศบุตรคนอะไรชื่อแซมดินอ้าวคุณอย่าคิดว่าชื่ออย่างนี้ตั้งแต่เกิดนะเขาตั้งใจมาเปลี่ยนชื่อเขาชื่อแซมดินนะเหมือนกองทัพธรรมทั้งหลายเอาละวันหลังค่อยว่ากันครับแต่ปรากฏว่าบอกว่าคราวนี้กองทัพธรรมมาร่วมแน่นะแล้วก็จะมาร่วมจำนวนมากด้วยครับเสียอ้ายก็สุดท้ายก็ออกมาบอกว่าเชื้อเชิญกลุ่มเสื้อแดงด้วยนะครับเขาบอกว่าพูดถึงส่วนของกลุ่มเสื้อแดงนั้นบอกว่ายังไม่ได้มีการประสานงานกันแต่ก็พร้อมยืนยันที่จะเปิดรับคุณจะประสานงานกับใครวะก็คือปล่อยข่าวไปใครอยากจะมาก็มาเขาบอกว่ายังไม่มีการประสานงานกันแปลว่ามีเจตนาจะประสานงานเหรอเจตนาคือปล่อยข่าวไงนะฮะก็เชิญมาใครอยากจะมาก็คือจริงๆเปิดกว้างสำหรับการชุมนุมนี้แต่ว่าในช่วงที่เราคุยกันอยู่เนี่ยนะฮะคือก่อนหน้านี้สักวันเดียวนะฮะก็จะมีการขับเคลื่อนของคุณสุชาตินาคบางไทรเพราะว่าเห็นประเด็นแล้วคือประเด็นของเสบุลเลอร์เนี่ยครับเปิดกว้างไงฮะคุณสุชาตินาคบางไทรก็อยากจะเข้าไปฟังแต่นี่ประเด็นที่ถกกันในกรณีที่คุณสุชาตินาคบางไทรจะไปฟังกิจกรรมของกลุ่มสนามม้าเนี่ยนะก็ได้ถกกันในสังคมออนไลน์ในสังคมเว็บไซต์ในคนเสื้อแดงอ๋อนี่มีประเด็นอยู่ใช่ไหมว่าจะไปโดยคุณสุชาติคุณสุชาติบางไทรจะขยับเคลื่อนไปเข้าไปนะแล้วเสบุลเลอร์ก็เลยรับแล้วบอกว่าโอเคเปิดกว้างตอนนี้เมื่อพินิจพิเคราะห์ก็บอกว่าที่จะประสานงานคือกับกลุ่มคุณสุชาติน้ำบางไทรไม่ใช่กลุ่มครับคนเดียวนะฮะเพราะว่าจริงๆแบรนด์ชื่อของคุณสุชาติน้ำบางไทรเนี่ยก็การันตีอยู่แล้วว่าการขับเคลื่อนเพื่อประชาธิปไตยแกก็หนึ่งในตองอูเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นก็เมื่อล่าสุดคุณสุชาติน้ำบางไทรยกเลิกภารกิจนี้นะฮะเป็นเหตุผลที่ฟังจากพี่น้องในเว็บไซต์แล้วคุณสุชาติน้ำบางไทรบอกถอยประเด็นนี้เหตุผลที่ผมคิดว่าเป็นเหตุผลที่แรงที่สุดในที่คนเสื้อแดงบอกคุณสุชาติก็คือว่าคุณสุชาตินาคบางไทรเองแคนดิตัวเองอ่ะมีมูลค่าของตัวเองน่ะสูง
ถ้าเกิดคุณสุชาติยกเข้าไปร่วมให้เขาเนี่ยสำหรับคุณสุชาติไปรับประกันการขับเคลื่อนตรงนี้แล้วก็ที่สำคัญที่สุดไม่ผมมองไม่เห็นเหตุผลที่คุณสุชาติจะพาคนเสื้อแดงไปร่วมไม่ได้พาคุณโด่งเขาจะไปคนเดียวเขาจะไปคนเดียวแต่ว่าก็กลายเป็นว่าคุณสุชาติตามไปด้วยเออก็กลายเป็นประเด็นนะจะไปทำไมก็นั่นสิฮะคือไปทำไมเนี่ยคำตอบไม่คุ้มเคือผมไม่เห็นมีความจำเป็นอะไรที่คุณสุชาติจะต้องไปร่วมกับกลุ่มแต่ว่าถอยแล้วล่ะคุณสุชาติถอยแล้วรับเหตุผลของพี่น้องนี่คือสังคมประชาธิปไตยจริงๆเมื่อถกเหตุผลกันแล้วคุณสุชาติก็ถอยไม่ผมอยากรู้ว่าคิดอะไรทำไมถึงอยากไปตอนแรกอะใช่ไหมตอนแรกทำไมอยากมันคืออะไรอะเหตุผลอะข้อดีคืออะไรข้อเสียเห็นเพียบอะเออใช่ข้อเสียเนี่ยยกมาเป็น10ประเด็นเลยแต่ข้อดีก็คือความคิดของแกว่าไปเปิดโลกทัศน์ใช่ไหมมันน้อยไปเปล่าน้อยไปน้ำหนักข้อดีมันน้อยไปไหมกับข้อเสียที่มากมายแต่เราก็ถอยแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็คนหายไป3คนคุณสุชาติหายไป3คนปรากฏว่าก็เสียไอ้ก็บอกว่าเชิญด้วยนะบอกมาก็ดีครับนะเสื้อแดงก็ดีมาด้วยถ้าเผื่ออยากมาก็อยากให้มาจะได้รู้ว่าใช้น้ำมันแพงกันเพราะอะไรประชาชนประโทคุณสุชาติไม่รู้เหรอเออคนเสื้อแดงเขารู้กันหมดแล้วว่าใช้น้ำมันแพงกันเพราะอะไรที่เสียไอ้เพิ่งเอาประเด็นโคตรตะโบราณมาพูดเนี่ยนะใช้น้ำมันแพงไม่ว่าแล้วแกถอยรถเป็นว่าเล่นเลยนะเขาแต่อ้ายนะขับมินินะครับใช้น้ำมันแพงเพราะคุณมันใช้น้ำมันเยอะได้นโยบายรถคันแรกด้วยได้ส่วนลดด้วยเอางี้ดีกว่าเสียไอ้ผมว่าคุณว่างๆเปิดรายการเราฟังมั่งดีกว่านะเพราะนั่นไอ้ที่คุณย้ายเราไปฟังคุณน่ะผมว่าคุณล้าหลังกว่าเราไม่มีใครเขาเรียนรู้จากไดโนเสาร์หรอกครับเขาต้องไปเรียนรู้จากนักบินอวกาศที่ก้าวหน้าทั้งนั้นแหละคุณอย่ามาสอนคนส่วนใหญ่จะรู้ในสาวว่าอยากจะรู้ว่ามันอยู่ยังไงเอางี้ผมอยากรู้ว่าสนามม้าครับทำเป็นสวนสาธารณะได้ไหมเอาคุณมาแบบนี้ผมอยากไปฟังมีแนวทางไหนบ้างเอาสมควรไหมสมควรฮะสนามม้าในประเทศไทยเนี่ยนะขาดอย่างแรงคือสวนสาธารณะใช่ฮะคุณบอกให้คุณรู้ไหมว่าทำไมเด็กติดยาไม่ได้เกี่ยวไม่ได้ว่าสนามม้าทำให้เด็กติดยานะแต่ว่ามันเกี่ยวเนื่องกันครับเด็กติดยาบ้านเราเนี่ยเพราะไม่มีพื้นที่ในการทำกิจกรรมทางสาธารณะก็เลยเอาเวลาว่างไปเข้าผับเข้าเทคไปเข้าศูนย์การค้าไปแหล่งบันเทิงที่มันเป็นในลักษณะที่ว่ามัวเมาอารมณ์อ่ะทำให้อารมณ์มันกระเจิดกระเจิงนะโอกาสของคนติดยามันก็เพิ่มขึ้นนะทำไมประเทศไทยถึงมีสวนสาธารณะน้อยล่ะครับเราน่าจะหาพื้นที่สวนสาธารณะให้มากกว่านี้นะฮะไม่ใช่มีแค่สวนลุมและสวนจตุจักรแล้วคุณจำสวนจตุจักรได้ไหมฮะจำได้ฮะยังสดใสซาบซ่าในความรู้สึกอยู่ที่มาเป็นสวนจตุจักรได้ก็เพราะว่าการรถไฟเขาอุทิศสนามกอล์ฟนั่นแหละให้ไม่งั้นคนกรุงเทพไม่มีปอดใหญ่ทางในเมืองเลยครับผมเนี่ยอยู่ในกรุงเทพผมอยากจะหาที่วิ่งสักที่นึงนะฮะโอ้โหคุณครับต้องขับรถไปวิ่งครับแต่ไปอยู่ต่างประเทศนี่คุณเดินถึงเลยสวนสาธารณะต้องมีมากกว่านี้และจะมีที่ไหนเหมาะมากกว่าสนามม้าอีกครับเพราะสนามม้านี่ถ้ายุบแล้วทำสวนสาธารณะเนี่ยนะหลายเด้งทหารเองที่บอกทำเพื่อชาติงานนี้ก็จะได้ทำเพื่อชาติเพราะที่ดินนั้นเป็นของคุณมันง่ายเหลือเกินคุณแค่ยกเลิกสนามม้าพอยกเลิกสนามม้าอบายมุขต่างๆก็หมดไปหลายเด้งนะแล้วโอ้โหพออบายมุขหมดไปกับยาเสพติดโอ้โหมันกลัวแล้วเด็กก็มีเวลามาทำกิจกรรมตรงนี้มีการชักจูงไปเล่นกีฬายาเสพติดก็โอ้โหประโยชน์มหาศาลยุบดีไหมครับสนามม้าทำเป็นสวนสาธารณะกันดีกว่านอกจากสนามม้าแล้วผมมี2แห่งใช่ไหมครับมี2แห่งในกรุงเทพมหานครสนามม้านางเลิ้งและสนามม้าหนึ่งอังรีดูนางครับเลิกมันทั้งคู่เลยครับใกล้โรงพยาบาลด้วยใช่ไหมขยายพื้นที่ให้โรงพยาบาลไปเลยพลตีจำลองศรีเมืองออกมาประท้วงครับเรื่องนี้เพราะว่าสนามม้าเป็นแหล่งอบายมุขคุณเป็นคนธรรมะธรรมโมต่อสู้ด้านนี้มาตลอดนิ่งเฉยทำไมไม่ได้ทำเรื่องนี้นะคนกรุงเทพจะชื่นชมคุณมากและผมพูดนี่ผิดคุณให้เอาอ่ะมังเอกมาเขกกระโหลกผมได้ถ้าผมพูดนี่ผิดถ้าผมพูดถูกแล้วอย่านิ่งเฉยสิถ้าพูดถูกก็ต้องช่วยกันดันช่วยกันขับเสไอ้รักชาติมากลาออกจากสมาคมสนามม้าครับแล้วรณรงค์เรื่องเอาสนามม้าเลิกอบายมุขในประเทศการพนันจะต้องหมดไปแถมยังได้สวนสาธารณะกลับมาอีกครับแล้วสนามม้าโคราชขอนแก่นเลิกให้หมดทำสวนสาธารณะหมดดีไหมครับในที่ทหารทั้งนั้นแล้วครับเอาใครเห็นด้วยกดไลค์ครับกดตรงไหนแล้วครับพูดไปก็ไร้ประโยชน์ไอ้พวกนี้เวลาฟังปุ๊บอะไรที่มันถูกต้องแต่ไม่ถูกใจจะเฉยฮะทำเป็นไม่ได้ยินเนี่ยพูดไปเนี่ยนะฮะคือถ้าคนมันรักชาติจริงมันได้ยินปุ๊บเอ้ยเรื่องนี้ต้องเสียสละต้องทำครับไม่ได้ครับจะรักชาติต้องรอวันมาแข่งหยุดก่อนแล้วก็ทะเลาะกันเนี่ยครับตกลงสนที่เรื่องทองคุณกับบูสกายค่อนข้างชัดเจนแล้วนะเรื่องงบประมาณงบประมาณก็บอกแล้วมันไม่ได้
ทะเลาะกับเรื่องอื่นเลยยกเว้นรู้ประมาณนะมันน่าโมโหอยู่นะ คนเขาเคยกินเคยได้อยู่ดีมีบูสกายมาแบ่งก็ไม่ให้ตังค์เขาอ่ะมาแบ่งแล้วเอาไปเยอะด้วยเออโมโหเอาทีนี้มาแบ่งอีกหมดเลยแล้วม็อบคราวนี้น้ำเลี้ยงมาเท่าไหร่ครับนะฮะน้ำเลี้ยงมาเท่าไหร่แล้วก็แล้วพันธมิตรเขาได้บ้างไหมพันธมิตรได้ไหมได้เศษๆมั้งคุณโดได้ใจได้เศษๆจริงๆนะแต่ว่าผมถ้าในฐานะถ้าผมเป็นนายนะครับถ้าผมคิดว่าผมเป็นเจ้านายของกลุ่มคนกลุ่มนี้นะผมก็ไม่ให้ราคาพันธมิตรแล้วแหละเสียมา2รอบแล้วไม่ได้เรื่องจริงจริงมั้ยจัดแล้วเจ๊งมีของแถมมีของแจกซาลาเปาเหลือเออนะฮะพันธมิตรเนี่ยคราวที่แล้วอ่ะเออโอ้โหชุมนุมก็ของแจกเหลือนะฮะไปปีนทำนองทำเนียบเค้านะครับก็ได้มาแค่ 3,000 คนอย่างงี้คือหมดยุคแล้วพันธมิตรคุณหลอกประชาชนไทยได้ครั้งเดียวเท่านั้นแหละครับ 30,000 คนนั่นน่ะเป็นครั้งที่มากที่สุดในชีวิตของคุณสนธิลิ้มทองกุลที่จะทำได้แล้วมันจะไม่มีอีกแล้วมันเป็นอดีตที่จะไม่มีวันย้อนกลับเพราะคนไทยฉลาดขึ้นครับคนไทยเขาพัฒนาไปข้างหน้าครับไม่มีใครพัฒนาย้อนหลังไปนั่งฟังเสอ้ายพูดหรอกครับฮะเฮ้ยคุณสุชาติทำไมผมไม่เข้าใจผมเพิ่งมาทราบจากคุณนะเนี่ยเพราะผมเห็นแล้วว่าชักชวนกันไปในเน็ตแต่ผมไม่เปิดดูเพราะผมมองว่ามันเป็นเรื่องการประชดประชันกันมากกว่าอ๋อแกไปครับไปเปลี่ยนประเด็นแล้วแกไม่ไปแล้วนะเมื่อคืนนี้เห็นถกกันจนไม่แต่ผมสงสัยตั้งประเด็นมาทำไมมันเป็นเรื่องนี้มีเหตุผลไหมจะไปฟังเสียอ้ายพูดเหรอคุณสุชาติเนี่ยก็จะจัดเดี่ยวไมโครโฟนอาจจะไปขายตั๋วก็ได้ตรงนั้นน่ะใครรู้ขายตั๋วให้เสื้อเหลืองเสื้อสลิปไม่รู้แหละก็บอกเปิดกว้างไงฮะคุณสุชาตินะก็สัปดาห์หน้าไปเสียงโดนทุบหรือเปล่าวันที่2เออสัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้าจะเปิดเดี่ยวไมโครโฟนสรุปพรุ่งนี้สถานการณ์เนี่ยนะฮะครับคุณว่าไงคุณว่าสรุปสถานการณ์ก็คงจะเป็นเรื่องธรรมดาของพี่น้องแต่มีข่าวตลอดนะตัวเสียอ้ายออกมาบอกว่าม็อบไม่เยอะแล้วแต่มีข่าวการขนคนตลอดทุกจังหวัดทางอีสานนี่เขาบอกว่ามาบอกว่าจะพาเข้าไปเรื่องอื่นคนเสื้อแดงด้วยนะครับปรากฏว่าเป็นสสทางอีสานนี่แหละไปหลอกไปบอกเขาที่จะพามาแต่จริงจะพามาม็อบเนี่ยที่สำคัญสสนี่เขาคิดว่าเป็นสสเก่าของพรรคเพื่อไทยสสเก่าไม่ใช่สสปัจจุบันนะสสเก่าของพรรคเพื่อไทยนะฮะเห็นบอกว่าไปชักชวนคนกันอยู่แถวนั่นแหละภาคอีสานตะวันภาคอีสานใต้นะครับว่าชักชวนคนเข้ามาเนี่ยแล้วก็บอกว่าจะเอามานู่นนี่แต่จริงๆจะพามาที่นี่แหละเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยพี่น้องก็ถ้าพามารับตังไว้ไม่ต้องมานะครับรับตังไว้อย่างเดียวประเด็นเดิมใช่ป่วยสายละขาดได้ตามสบายครับนะฮะที่ติดตามข่าวอยู่มันก็ขึ้นลงเพราะน่ากลัวคุณรู้ไหมสิ่งที่ผมกลัวไม่ได้กลัวม็อบตรงนั้นนะผมกลัวการปลุกระดมแล้วใช้ผมกลัวนักรบศรีวิชัยที่มันแฝงอยู่ในกรุงเทพแล้วทำให้เกิดประเด็นต่อเนื่องเพราะมีรู้สึกจะมีตาประสงค์ฟันดำออกมาพูดด้วยประสงค์ฟันดำแล้วเขาพูดว่าไงรู้ไหมบอกคราวนี้ไม่ใช่รับประหารหรอกครับแต่จะเป็นการประกาศกฎอัยการศึกเพราะนั้นมันจะเข้าแก๊ปที่เราเคยวิเคราะห์เอาไว้ครับนะอย่างคนลุกขนพองทีเดียวก็คือนักรบศรีวิชัยที่สะสมตัวอยู่ในกรุงเทพขนาดนี้เป็นพันๆเนี่ยนะครับอยู่ดีๆเกิดมีการปลุกระดมแล้วเอาสถาบันมาอ้างแล้วกลางดึกของคืนนั้นลุกคือขึ้นมาเข้าหาบ้านแกนนำทุกบ้านที่มาร์คที่เอาไว้แล้วอย่างเงี้ยแล้วก็สุดท้ายก็ต้องประกาศกฎอัยการศึกแผนเนี้ยผมว่าถ้ามันไม่มีมันไม่คิดมันไม่แพรมออกมาแล้วครับนะเรื่องแบบนี้แต่ว่าจะใช้เมื่อไหร่ในเวลาที่เหมาะสมเท่านั้นเองนะแต่ในเวลานี้เราประเมินมาเรื่อยจนถึงวันนี้เชื่อว่าพรุ่งนี้มันจะเป็นยังไงต่อ 80-90% ผิดหวังนะจริงๆผมผิดหวังจริงนะผมเนี่ยเชียร์เสียอ้ายผมอยากให้แกรวมพลเข้ามาได้เยอะๆครับอยากให้แกได้สัก 20,000-30,000 แบบเจ็คลิ้มวันนั้นอ่ะอยากให้ทำแบบเดิมเหมือนเดิมเป๊ะล้อมทำเนียบกดดันรัฐบาลเอาทหารออกมาทำรัฐประหารนะยุครัฐบาลครับผมอยากให้แกทำอย่างนั้นนะผมว่าจริงๆแกก็อยากทำอย่างนั้นแหละเออผมเชียร์แกแต่ว่าศักยภาพแล้วก็แคนดิดอะไรนะความสามารถเฉพาะตัวมันไม่ได้ขนาดแปะลิ้มเองหนึ่งในตองอูใครก็ได้ไอ้ลิ้มนี่ผมเชียร์มากี่รอบแล้วมันไม่ได้ไงได้เฟลไปแล้วผมเชียร์เวลาเขาออกมาเนี่ยผมอุ้ยเอาวะเอาเยอะๆคนเยอะๆมาทีวะเอาให้เหมือนเดิมเอาให้แบบเดิมเลยรับรองจบไม่เหมือนเดิมฮะมันไม่ได้แล้วผมเนี่ยเขารออยู่ครับไอ้เราก็หลายคนนี้ก็มันเคี้ยวๆฟันกันอยู่นะคนเสื้อแดงต้องออกบอกงี้ออกตัวล้อฟรีมาหลายทีแล้วผิดหวังก็ไอ้กลุ่มผมบอกให้คนเสื้อแดงเนี่ยครับคือม็อบคุณ 30,000 คนเสื้อแดงที่ผมไปเจอวันนี้นะคราวนี้ไม่ต่ำกว่า5ล้านครับเขารออยู่คราวที่แล้วเนี่ยมันเช็คบินจบไปมันยังคาใจกันอยู่เยอะครับแล้วผมบอกว่า
คุณทักษิณเนี่ยเป็นคนที่ดีจริงๆนะครับถ้าให้ชั่วช้าได้อย่างพวกคุณสักนิดนึงเนี่ยจบไปแล้วจบไปแล้วครับเพราะวันนี้เนี่ยถามจริงนะไอ้เรื่องที่คุณบอกลุกฮือลุกฮือปฏิวัติประชาชนเนี่ยจะเหลือไม่กี่คนแล้วครับไอ้คน 30,000 เนี่ยเหรอจะไปปฏิวัติประชาชนนะถ้าจะปฏิวัติประชาชนเนี่ยมันต้อง5ล้านขึ้นครับ10ล้านแล้วก็ทั่วประเทศประเภท5ล้านนี่ประเภทหน่วยกล้าตายเลยอ่ะอย่าพูดเรื่องปฏิวัติประชาชนให้อายปากครับเพราะคนที่จะพูดปฏิวัติประชาชนมันคือคนฝั่งนี้ครับแล้วบอกให้เขาไม่ทำเพราะเขาเห็นแก่ประเทศชาติและคุณทักษิณวันนี้ถ้าเขาบอกว่านะเขาพร้อมครับถ้าคุณทักษิณจะคิดไม่ดีซะอย่างเดียวเนี่ยหรือคิดว่าเอาอำนาจเข้าตัวปลุกระดมประชาชนให้ลุกขึ้นมายึดประเทศปฏิวัติประเทศเนี่ยนะมันน่าจะทำไมจะทำไม่ได้ไม่ได้ทำสบายมากแล้วถามว่าผมหานี่ทุกคนเนี่ยบอกนะเขาเหยียบเบรกเอาไว้เบรกคุณไม่ติดใครติดคุณทักษิณคนเดียวเลยครับติดพรรคเพื่อไทยติดนายกปูหยุดเสื้อแดงเคืองกันอยู่ทุกวันนี้ก็ตรงนี้แหละคุณติดเคืองอยู่เขาเนี่ยเพราะตรงนี้ผมขอนิดเดียวฮะเสียอ้ายคุณอย่าทำให้เราผิดหวังได้ไหมคุณช่วยปลดเบรกอันนี้ออกหน่อยแค่นั้นอ่ะนะฮะจะได้จบๆกันไปเพราะว่าผมก็เบื่อแล้วเกินนะต้องมานั่งเปิดหมู่บ้านแสดงอย่างเงี้ยเหนื่อยนะจริงไหมผมเลยบอกว่าโอ้เสียอ้ายช่วยหน่อยเถอะครับขอโทษนะอย่าหน่อมแนมได้ไหมเดี๋ยวก็ผิดหวังอีกผิดหวังผมบอกแล้วเซ็งเป็ดฮะเมื่อกี้บอกว่าจะย้ายจะยุคเลิกสนามม้าเป็นสวนสาธารณะในกรุงเทพสองแห่งผมว่าถ้าคุณทักษิณเป็นได้ครึ่งจำลองนะป่านี้จบไปแล้วคือถ้าชั่วได้เท่านั้นนะสักครึ่งนึงนะจิตใจโหดร้ายได้ขนาดนั้นนะนี่ขนาดว่า 30,000 คนเอาคนไปเขาโยนแก๊สน้ำตาแขนขาขาดแล้วออกมาบอกว่าชนะแล้วแล้วทำแบบนี้กี่ทีแล้วคุณสภาธมินก็เหมือนกันครับนะฮะคุณทอมดันดีอยู่กับคุณจำลองอ่ะป่าตอนนั้นก็ยังอยู่ฝั่งเดียวกันช่วยกันไงครับคุณจำลองโดนยิงแล้วจำลองหัวเราะปล่อยไปไม่มีอะไรไม่มีอะไรยิงเยอะๆฮะพฤษภา35นี่ยังไม่เห็นไงว่าจำลองสีเมืองเป็นใครนั่นแหละความดันดีเขาเริ่มรู้สึกนะตอนนั้นแล้วไอ้แปลกๆแปลกๆฮะขอให้คุณทักษิณเนี่ยมีโรคเป็นโรคจิตได้ครึ่งหนึ่งของตาคนเนี้ยพอเลยแต่บังเอิญคุณโชคดีมากที่ฝั่งตรงข้ามคุณเนี่ยเขาเป็นคนที่มีจิตใจมองถึงประเทศชาติเป็นหลักนะฮะไม่อยากให้ประเทศชาติมันเกิดอย่างตูนิเซียลิเบียอียิปต์เนี่ยนะฮะยังไม่รู้สำนึกกันอีกนะครับอย่างที่มาปลุกระดมอย่างที่แหมอยากได้เหลือเกินนะฮะอยากได้มากใช่ไหมฮะเดี๋ยวจัดให้เอาไหมนะฮะทีนี้เราต้องยุคุณประสงค์ด้วยให้ออกหน้ามอบสักทีเอาคุณประสงค์มาคุณประสงค์แน่นะร่างกายแข็งแรงไร้น้ำยาว่ะขึ้นมาอยู่ข้างหน้ามอบสักทีดิใช่ไหมมัวแต่ยุชาวบ้านเอสทีวีก็ไม่ได้เรื่องแล้วอะไรก็ไม่ได้เรื่องคุณประสงค์มาเลยถือธงออกมาเลยไปโถถือธง CIA สายลับต่างชาติออกมาเลยจะมีป้ายคาบไม่คาบก็ตามใจออกมาอยู่ข้างหน้าได้แล้วไปยุอยู่ข้างหลังไปชักใยอยู่ข้างหลังนะฮะระวังจะชักแงกๆอยู่ข้างหลังไม่มีอะไรทำผมบอกจริงๆนะเนี่ยกระเคียนกระหือลือกันเกินนะครับเดี๋ยวก็จัดให้ซะเลยนะฮะผมบอกคราวนี้ถ้ามีอีกทีผมบอกให้นะว่าเบรกไม่อยู่แล้วผมช่วยอะไรคุณไม่ได้จริงๆนะไม่ใช่เบรกไม่อยู่ใครเบรกอ่ะไอ้คนเบรกจะซวยด้วยถ้ามีอะไรอ่ะเพราะว่าคนเสื้อแดงเขาคุณทักษิณห้ามไม่อยู่ไม่อยู่แล้วครับตอนนี้ครับรออยู่รอฟังเส้นสุดท้ายเท่านั้นน่ะคุณช่วยหามาวางหน่อยไม่มีเหตุผลที่จะหยุดแล้วแหมมายั่วมายวนเหลือเกินนะแล้วก็คือเอางี้ผมไปฟังมาเนี่ยเขาบอกรัฐบาลปูไปด้วยเหตุอะไรก็แล้วแต่นะฮะไม่ว่าจะเป็นใช้สารใช้อะไรก็แล้วแต่ไม่รู้ล่ะเป็นประเด็นมาทันทีเขาบอกอย่างเงี้ยเขาบอกว่าขออีกทีเดียวขออีกทีเดียวเท่านั้นครับอะไรก็ได้ครับอะไรก็ได้ไอ้ที่มีอยู่แล้วยังแหมเสียดายกลัวขาดทุนกำไรเนี่ยเดี๋ยวจะไม่เหลืออะไรสักบาทแม้แต่แผ่นดินจะยืนจะบอกให้นะฮะอ้าวเตือนนะนี่ไม่ใช่ขู่เหลือเวลาอีกสักทีนึงใช่ไหมก็วันเสาร์ที่คุณเอาวันเสาร์สรุปฮะวันเสาร์เราคิดว่ากิจกรรมคงไม่มีอะไรก็เป็นเรื่องธรรมดาของการเคลื่อนไหวนี่แหมว่าอ้ายปะโถลงทุนมาตั้งเยอะก็คงจะได้เท่านี้นะคงจะได้เท่านี้เซ็งมากนะแต่ก็เมื่อกี้คุณโบ่งเปิดประเด็นเรื่องสนามม้าเป็นส่วนสาธารณะก็ดีเหมือนกันลงเรื่องเบาๆสักเรื่องที่ดินในกรุงเทพก็มีข่าวคุยกันนะที่ดินในกรุงเทพมันไม่ใช่ถูกๆนะครับจะไปจากสนามม้าไปเปิดสวนสาธารณะไม่ได้คุณรู้ไหมฮะกรุงเทพมหานครมีที่ดินแพงมหาคอดๆอยู่แหล่งหนึ่งย่านหนึ่งนะคือที่ดินกลางใจเมืองใจกลางเมืองคือคุณพูดอะไรนะกลางใจเมืองใจกลางเมืองเหมือนกันนะก็เป็นที่ดินที่แพงที่สุดในประเทศไทยขณะนี้ครับตารางวาละ1,500,000 บาทตารางวาตารางวานี้แปลว่าวาคูณวาถ้าผมจะสร้างห้องน้ำสัก2 ตารางวา
ก็ห้องน้ำผมจะต้องราคา3ล้านบาทที่ดินอย่างเดียวเราได้ไหมฮะว่า2ตารางวาก็ยังไม่ได้ห้องน้ำมันต้องประมาณสัก3ตารางวาน่ะนะมันจะได้ใช้ล้านแล้วนะโอ้โหนั่นตั้งกี่บาทแล้วแล้วที่สำคัญเขาไม่ขายที่ตรงนั้นไม่ขายแต่ว่าเชื่อไหมว่าขนเสื้อแดงไปกินอยู่ตรงนั้นละได้ได้ได้นอนแถวๆนั้นแล้วที่ดินล้านหน้าเนี่ยตารางวาละแถวๆสยามสแควร์ออกเสียงถูกไหมสยามสแควร์ตอกไก่ตอกไก่ใช่ไหมที่ดินโคตรแพงเลยคุณอย่าเพิ่งกำลังโดนไล่ที่กันอยู่ละนาวตอนนี้ครับพอเขาเอาที่สักอย่างนะก็นี่มันวาเท่าไหร่แล้วนะโอ้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดที่มันแพงขนาดนี้เราหนีเมืองกรุงเทพดีกว่าย้ายกรุงเทพย้ายเมืองหลวงดีกว่าไปเดี๋ยวราคาตกเออนะประชาชนอยากออกแต่ว่าเดี๋ยวเรื่องราคาที่ดินเนี่ยมันสอดคล้องกับเรื่องที่นักแสดงรุ่นน้องผมคุณวิลลี่โอแกนเขาบ่นเรื่องรถติดคือมาพูดกันเรื่องไอ้รถอะไรฮะรถคันแรกทำให้รถติดทำให้กรุงเทพรถติดเอางี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาคุยเรื่องนี้กันว่าจริงๆแล้วรถมันติดเนี่ยมันเพราะอะไรครับทำไมคนไทยเนี่ยไม่คิดว่าคือรถติดคุณไปคิดว่ารถเยอะทำไมคุณไม่คิดว่าถนนมันน้อยบ้างอ่ะใช่คือรถเยอะนี่คุณไปห้ามได้ไงฮะเหมือนคนกินข้าวคน10ล้านก็ต้องกินข้าว10ล้านจานรถเยอะก็คือดีมานด์ครับแต่นี้การบริหารจัดการเรื่องถนนต่างหากคือปัญหาไม่ใช่ปริมาณรถครับบิลลี่เอ้ยบ้าจริงฮะไอคนที่บ่นว่ารถติดนะทุกคนนั่งอยู่ในรถนะคุณดวงรถติดเพราะถนนมันน้อยครับไม่ใช่รถเยอะถนนการจัดการถนนไม่เพียงพอต่อปริมาณรถยนต์คุณไม่โฆษณานี่เหรอฮะหมดเวลาแล้ว3นาทีขอสักมุกนะทันฮะนี่เร็วเขาบอกอย่างนี้เขาบอกว่าไอ้คนที่รถติดอยู่กรุงเทพนะไม่เอาเนี่ยฮะอยู่ในรถครับรถคันที่ติดนั่นแหละครับคนที่ไม่ได้อยู่ในรถก็ไม่รู้เรื่องไอ้พวกซื้อก่อนนั่นแหละเขาจะด่ารถคันอื่นว่ามึงจะไปไหนกันวะไอ้คนคันอื่นมึงก็คิดเหมือนกันไอ้คันมึงจะไปไหนล่ะทำให้กูติดเนี่ยนะนะก็นี่สายคนไทยชอบโทษคนอื่นไม่โทษคนอื่นไว้ก่อนนั่นประชาธิปัตย์เป๊ะพรุ่งนี้เจอกันครับไอ้ยิบตกลงโฆษณาไหมทันอ้าวนะฮะก็แหมวันนี้พลาดการทำบุญสุนทานครั้งยิ่งใหญ่นะครับร่วมทำบุญกับทางสถานีช่อง4ทีวีประชาชนนะครับก็เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธานะครับร่วมทอดกฐินนะครับสร้างโบสถ์นะครับที่วัดบ้านเมยตำบลดงลิงอำเภอกำมะลาไสจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับสัปดาห์นี้หน้าในแล้วนะครับมีคอนเสิร์ตวันที่3นะฮะท่านใดที่จะร่วมบริจาคการสร้างโบสถ์ครั้งนี้นะครับติดต่อที่หมายเลข029693322นะครับ02-969-3322ด่วนนะครับสัปดาห์หน้าจะทอดกฐินกันแล้วนะครับก็เชิญชวนครับทุกท่านนะครับก็รายการนินทาเมืองไทยคืนนี้เดินมาถึงจุดจบรายการนะฮะจุดจบของรายการเอาง่ายๆนะครับจะเครียดไม่เครียดก็ต่อประเด็นกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้อีกครั้งนะครับก็เจอกันรับรู้ใช้วิจารณญาณในการรับฟังคิดเองนะมีสมองมีความคิดกันทุกคนครับผมแล้วเจอกันคืนวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ